ดีครับผมภูจิรัตน์พรมณิพันธ์ครับมาเลยนะพบกับรายการ My Definition นิยามคำนิยามในแบบของคุณอ๋อไม่ต้องไปตัดเหรอใส่เลยเหรอใช่ใส่เลยโอเคได้ครับเยอะค่ะสวัสดีครับวันนี้พี่ปูจิรัตน์เดินทางมาเป็นพิเศษในรายการ My Destination นะฮะฝากพี่ปูแนะนำตัวหน่อยครับครับชื่อพี่ปูจิรัตน์พรพนิพันธ์เป็นผู้ก่อตั้งหนังสือชีทหนังสือลุกเกอร์ครับก็ยังถือเป็นหน้าใหม่เลยพี่นะยังเป็นวัยรุ่นอยู่หน้าใหม่ครับหน้าใหม่ในวงการครับหลายๆคนคงรู้จักดีอยู่แล้วนะฮะทีนี้ผมจะมาเริ่มคำถามอะไรซุบซิบเลยครับวันนี้ข้างหลังคลิปกันนะ อ๋อผมลืมไปครับฝากพี่ปูให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์โพสต์นี้หน่อยเพื่อได้มีคนเข้ามาดูโอเคครับสำหรับทุกคนที่ผ่านเข้ามาดูนะหรือไม่ก็เป็นแฟนคลับของเพจผมอะไรเงี้ยฝากแชร์หน่อยนะครับเผื่อมีความรู้สักหนึ่งประโยคสองประโยคอะไรเงี้ยนะครับฝากแชร์กันไปเยอะๆหน่อยนะครับเป็นกำลังใจสำหรับเพจนี้ด้วยนะครับมหาเฮียทูไนท์ครับผมแล้วถ้าใครอยากถามคำถามพี่ปูที่ไม่เคยมีใครถามหรือไม่กล้าถามไปใช้แอคหลุมตัวเองมาถามได้นะฮะเข้ามาในคอมเมนต์นะฮะเดี๋ยวตอบคำถามนะครับมาครับข้อที่คำถามแรกเลยนะคำนิยามที่พี่ปูใช้ในตรงหัวข้อเนี้ยคือว่าเหนื่อยก็พักหนักก็วางกลางๆดีสุดมันคือยังไงอ่ะพี่คือจริงๆผมเป็นคนเรื่อยๆนะเป็นคนไม่รีบแล้วก็ไม่ชอบการเปรียบเทียบที่ต้องแบบอายุเท่านี้ต้องมีนี่อายุอย่างนี้ต้องแต่งงานอายุเท่านี้ต้องมีบ้านอายุเท่านี้ต้องมีเงินเท่าไหร่หรือว่าแบบเขาไปถึงไหนกันแล้วอะไรเงี้ยผมไม่ชอบการเปรียบเทียบผมมองว่าต้นทุนชีวิตหรือวิธีการใช้ชีวิตคนเรามันไม่เหมือนกันเพราะนั้นผมเป็นคนที่แบบเรื่อยๆกลางๆไม่ค่อยแพลนแบบยาวๆด้วยคือถ้าเหนื่อยก็ไม่จำเป็นต้องฝืนบางเรื่องถ้ามันเหนื่อยก็ไม่ต้องฝืนตัวเองเพราะคนเรามันไม่ได้เกิดมาเพื่อทุกสิ่งหรือเหมือนชาวบ้านเขาเพราะนั้นแบบผมชอบคำว่าเรื่อยๆเหนื่อยๆก็พักหนักก็วางมันไม่จำเป็นต้องแบกอ่ะถ้าเรื่องนี้ไม่ได้ก็ข้ามไปเรื่องอื่นไหมอะไรเงี้ยชีวิตมันก็ไม่จำเป็นต้องเวลาเหมือนทำข้อสอบแบบบางข้อที่ไม่ได้ก็ต้องไม่ต้องอยู่กับมันนานก็ได้ก็ข้ามไปทำข้ออื่นก็ไม่ต้องเสียเวลาอะไรเงี้ยมีเวลาค่อยกลับมาทำข้อที่มันยากครับคือคนเราบางทีมันการค้นหาชีวิตไม่เหมือนกันเพราะนั้นแล้วก็ไม่มีใครมากำหนดชีวิตว่าหรือว่าผมอายุแค่นี้ต้องสำหรับบางคนมันมีลูก 3-4 แล้วนะบางคนอาจจะมีแบบมีบ้านหลังใหญ่โตมีทรัพย์สมบัติมีนู่นมีนี่แต่ว่าคนเรามันเปรียบเทียบกันไม่ได้อะผมมองว่าไอ้สิ่งที่คนเอามาเปรียบเทียบปัจจุบันเนี่ยมันก็ไม่ได้มีนิ่งว่าสิ่งเหล่านั้นมันคือความสุขของทุกคนน่ะเพราะนั้นแบบอย่าไปเปรียบเทียบเลยเหมือนที่เขาบอกว่าคือบินให้ถึงก็พอไม่ต้องบินสูงก็ได้ไงก็เอาถึงอ่ะเอาถึงว่าผมรู้สึกว่าผมเอาแค่ถึงก็พอถ้าง่วงก็หลับไปถ้าเหนื่อยก็นั่งพักอะไรเงี้ยประมาณนี้ก็คือจะบอกว่าไม่ได้รีบร้อนไม่ได้แข่งขันแต่ว่าเป้าอ่ะมีไปถึงแน่คือถ้ารีบได้รีบแต่มันไม่จำเป็นต้องไปดูข้างๆว่าเขาไปถึงไหนแล้วว่าก็ไม่งั้นมันหล่นพอหล่นขึ้นมาเนี่ยสติบางทีมันหลุดหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรความรอบคอบมันโอ้ถ้าเขาไปกันแล้วเราต้องไปกับเขาบางทีมันเท้ามันสะดุดล้มได้อ่ะถ้าไปตามความเร็วชาวบ้านเขาครับก็คือสุดท้ายแล้วคือความสุขในมุมมองของพี่ปูเขาผมตีความสุขบางทีมันไม่จำเป็นต้องมีการแข่งขันความสุขความสุขมันอยู่ที่ความพอใจแข่งขันได้ถ้าสมมติว่าเราอยู่ในสภาวะของการแบบว่าโอเคคือคนบางคนรู้สึกว่าการแข่งขันทำให้เขามีความสุขก็ได้นะการชนะทำให้เขามีความสุขแต่ความผมรู้สึกว่าผมเป็นคนขี้แพ้ผมไม่ชอบการแข่งขันมากเท่าไหร่ผมรู้สึกว่าผมชอบเอาเท่าที่ได้พอแล้วมีความสุขแล้วเพราะว่าเคยผ่านกระบวนการแบบว่าโอ้กูยังไม่พอกูยังไม่ได้แล้วมันไม่มีความสุขรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าวันนี้มี10บาทก็ลองดูได้10บาทมันยิ้มได้ไหมยิ้มได้น่าอะไรเงี้ยวันนี้มี200ก็โอเคก็ยิ้ม200วันนี้มี1,000ก็ยิ้มให้ได้ใน2,000แต่พยายามไม่มองว่ากูเคยมี1ล้านแล้ววันนี้เหลือ10บาทแล้วกูต้องทุกข์อ่ะกับสิ่งที่หายไปผมชอบแบบนี้มากกว่าว่าถ้าวันนี้ต้องนั่งแท็กซี่ก็ไม่ได้ไปฟูมฟายเมื่อก่อนกูเคยมีรถอะไรเงี้ยก็เป็นแบบนี้พี่ปูเล่นโซเชียลไหมพี่แบบโซเชียลแบบจริงจังไม่ได้แบบแค่สเตตัสโพสแบบให้ความหวังคนผมเนี่ยจริงผมเนี่ยจริงๆเป็นคนเล่นโซเชียลยุคแรกๆผมเล่นเป็น10ปีมาแล้วตั้งแต่ยุคที่เขาผมเล่นก่อนออฟฟิศเล่นด้วยซ้ำตอนนั้นมีทั้ง Facebook ส่วนตัวมีทั้งแฟนเพจนะครับมีทั้ง Instagram มีทั้ง Twitter
แล้วผมก็มี TikTok ด้วยเริ่มเล่นแต่ว่าผมก็ไปคือหนึ่งเนี่ยผมมองว่าโซเชียลมันเป็นความรู้สำหรับผมนะบางทีเราอ่านหนังสือเมื่อก่อนก็อ่านหนังสืออ่านหนังสือพิมพ์ดูทีวีแต่มันไม่พอเซิร์ชโน้นเซิร์ชนี่แต่ว่าโซเชียลมันสดมันรายงานทุกมุมโลกมันรายงานความคิดคนด้วยในขณะที่ถึงว่าเรานอนไม่หลับที่หนึ่งที่สองแต่ว่าอีกฟากหนึ่งของโลกมันตื่นอยู่อะแล้วมันก็มีเรื่องราวผมมองว่าโซเชียลทำให้ความรู้เรากว้างขึ้นเพราะนั้นผมจะตื่นเต้นกับมันเมื่อก่อนเนี่ยเคยตอนทำหนังสือชีสใหม่ๆเขาเรียกว่าปูชีสใช่ไหมเราเคยสมมติว่าเฮ้ยถ้าวันหนึ่งกูต้องตกงานขึ้นมาเนี่ยถ้ากูไม่ได้ทำหนังสือกูจะทำอะไรได้วะก็เลยทำเพจของตัวเองขึ้นมาแล้วก็เขียนงานตัวนี้เขียนงานที่มันเขาเรียกว่าเป็นโค้ดเป็นมอตโต้เป็นคำข้อคิดอะไรประมาณนี้ก็เรียนรู้ว่าเฮ้ยนอกจากทำงานแฟชั่นแล้วก็ทำแบบนี้ได้ด้วยนี่หว่าอะไรเงี้ยก็หลังจากนั้นเป็นต้นมาก็เริ่มสร้างโซเชียลของตัวเองขึ้นมาแล้วก็คอนเนคกับคนนั่นคือเริ่มแรกๆเลยด้วยนะพี่นะจากที่ช่วงที่แมกกาซีนมันเริ่มแบบเริ่มจางๆลงแต่จริงๆพี่เริ่มมาก่อนนั้นนะพี่เริ่มก่อนนั้นประมาณ10ปีมาแล้วนะเริ่มแล้วใช่แต่หลังๆเริ่มมาบูมทีเนี้ยพอพี่เห็นแล้วว่าโซเชียลพี่ใช้งานมาก่อนชาวบ้านแหละครับจริงแล้วอ่ะพี่เห็นแล้วว่ามันมีดีและไม่ดีในมุมพี่มองว่าโซเชียลมันดียังไงประโทษมันเป็นยังไงพี่ผมว่าข้อดีของมันถ้าถามผมนะข้อดีของมันคือความรู้การได้เห็นตัวอย่างคือไม่ได้เห็นเลยได้สัมผัสได้ความสดได้ความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทันท่วงทีของอะไรก็ได้ที่มันเกิดขึ้นความคิดของคนกระแสเรื่องข่าวนู่นนี่ขึ้นมาข้อไม่ดีของมันคือถ้าเราวิเคราะห์ไม่ได้คือโซเชียลมันมีทั้งดีไม่ดีมีทั้งจริงไม่จริงด้วยหมายถึงว่ามันมีทุกอย่างถ้าวิเคราะห์ไม่เป็นถ้าเสพไม่เป็นอ่ะก็มีสิทธิ์อันตรายนะก็จะไปเชื่อในสิ่งที่อาจจะไม่จริงก็ได้ไปเชื่อในสิ่งที่มันไม่ดีก็ได้เพราะว่าผมเชื่อว่าเทคนิคของการสร้างความเชื่อในโลกโซเชียลมันก็ร้ายพอตัวนะเหมือนว่าถ้าใครเสพด้านเดียวถ้าใครฟังด้านเดียวมันน่าเชื่อมากอ่ะผมเคยไปฟังบางสิ่งบางอย่างทดลองดูในสิ่งที่ตรงข้ามกับสิ่งที่เราเชื่อไปฟังแบบไม่กี่ชั่วโมงไปอยู่ไม่กี่วันนะผมรู้สึกว่าผมเอียงได้อ่ะเพราะนั้นแบบถ้าเมื่อไหร่ที่เราจมอยู่กับความรู้ด้านใดด้านหนึ่งข้อมูลด้านใดด้านหนึ่งแล้วเราวิเคราะห์ไม่เป็นนะวิเคราะห์ไม่ขาดหรือว่าไม่มีวุฒิภาวะพอนะก็อาจจะพาไปชีวิตไปผิดทางได้ข้อเสียมันอาจจะอยู่ตรงนั้นนะนั่นก็คือโทษมันถ้าเราวิเคราะห์มันไม่ได้ใช่พี่จะจมกับมันนะครับมีสิ่งที่จะแนะนำไหมพี่สำหรับคนที่รู้สึกว่าบางคนมันปักจมอ่ะครับกับโพสต์สเตตัสการเปรียบเทียบทำไมเราไม่มีอย่างนั้นวะทำไมเราไม่เป็นอย่างนี้วะอะไรเนี่ยพี่ต้องมีข้อแนะนำสักหน่อยจริงๆก็เป็นข้อแนะนำก็ได้นะอาจจะเป็นพี่มีความรู้สึกว่าต้องรู้จักตัวเองก่อนว่าเราคือใครเราอยากได้อะไรจากสิ่งที่เราค้นหาอยู่ผมไม่อยากให้คนรู้สึกว่าให้โลกโซเชียลพาชีวิตไปต้องถามตัวเองว่าเราอยากได้อะไรแล้วไปเอาความรู้จากมันไปเอาแบบตรงว่าแบบเฮ้ยเราอยากทำงานด้านนี้ไปเอาความรู้จากมันไปเอาความรู้เรื่องพฤติกรรมคนความรู้เรื่องโปรดักชันความรู้เรื่องที่เราจะมาประกอบอาชีพแต่อย่าไปค้นหากับมันแล้วเพื่อมาใส่ตัวเองล้วนๆน่ะมันทำให้เราผมว่าไปคือคนส่วนใหญ่ตอนทุกวันนี้มันเห็นด้วยตาแล้วก็ไปทำตามเขาโดยบางทีมันก็ลืมรากของตัวเองเพราะนั้นแบบว่าพยายามเชื่อมโลกโซเชียลกับตัวเองให้ได้แล้วก็หาตรงกลางมันมาทำให้เป็นประโยชน์บางคนก็ใช้โซเชียลเป็นสาระเลยแบบว่าวันๆเอาแต่แบบแล้วมันก็จมนะบางคนเห็นไหมว่าเวลาเราดูคลิปคนทะเลาะกันอ่ะมันจะแนะนำคลิปที่ประเภทเดียวกันมาเรื่อยเชื่อไหมว่ามันทำให้เราเป็นคนก้าวร้าวได้นะเรื่องแบบนี้มันเปลี่ยนนิสัยคนได้เพราะว่ามันเขาเรียกว่าอะไรเหมือนมันอินพุตเรื่องแบบนี้เข้ามาเรื่อยๆพี่เคยเป็นนะแบบมีช่วงหนึ่งไปชอบไปดูคลิปที่มันคนมันชกกันน่ะวงฝรั่งชกกันแบบว่ามันขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ดูแบบติดแต่สนุกอ่ะแบบว่าบนตัวบางทีแบบว่าอยากไปเรียนชกมวยอ่ะก็จะว่าแบบรู้สึกเฮ้ยเอาไว้ป้องกันตัวแต่ว่าผมเชื่อว่าถ้าเป็นเรื่องที่มันไม่ใช่แบบนี้เรื่องที่มันยิ่งกว่านี้อะไรเงี้ยมันอาจจะอยู่เข้ามาอยู่ในสมองเราเราไม่รู้ตัวก็ได้เพราะนั้นแบบว่าก็อาจจะต้องแบ่งสัดส่วนมันก็ได้นะว่าแบบอย่าจมอยู่กับมันมากออกมาอยู่กับตัวเองบ้างอ่ะคือต้องบาลานซ์ให้เป็นอย่าอยู่แบบอยู่กับมันไถโทรศัพท์หรือว่านั่งดูกับมันอย่างเดียวแล้วแบบตัวเองเข้าไปอยู่ในนั้นน่ะ
ต้องแบ่งว่าอันนี้คืออีกโลกหนึ่งนะนี่คือออกมาสัมผัสชีวิตจริงๆชีวิตเราจริงๆมีพ่อมีแม่มีเพื่อนมีการทำงานนู่นนี่ขึ้นมาแล้วก็ตรงนั้นก็เราได้อยากได้ประโยชน์อะไรจากมันก็ค่อยไปเอาอันนี้ดีนะเพราะว่าผมเห็นกับมันนะว่าอะไรที่มันแย่ๆมาคนบุคลากรชอบพูดเลยแย่ๆมันจะเป็นรวมกลุ่มเหมือนแมกเนตนะใช่ใช่ใช่ไอคนที่ไม่ชอบก็ผลักดันเลยเป็นคนสองขั้วต้องใช้โซเชียลกันให้เป็นแล้วโอเคครับอันนี้ก็เป็นมุมมองพี่ปูนะอยู่กับมันให้ได้อยู่เพื่อความรู้แล้วก็บันเทิงแล้วพี่ทีนี้หลายๆคนคงรู้จักพี่ปูจากเรื่องของบทความการโค้ดในเรื่องของการให้แง่คิดต่างๆนะแต่หลายคนกลุ่มใหญ่รู้จักพี่ปูในฐานะของชีทแมกกาซีนซึ่งเป็นหนังสือเปลี่ยนชีวิตวัยรุ่นหลายคนอยู่เหมือนกันนะพี่ครับผมครับอันนี้แล้วอยู่วันดีคืนดีอ่ะมันหายไปครับมันก็รู้สึกน่าเสียดายจุดเริ่มต้นมันเกิดขึ้นมาเป็นยังไงตอนทำไม่อยู่ที่ไปทำดีไปทำทำไมอะไรกันคือสมัยก่อนอะไรก่อนคือผมทำหนังสือมาก่อนสมัยก่อนผมอยู่เบเกอรี่มิวสิกแล้วมันเป็นค่ายเทปใช่ไหมเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ออกแบบปกเทปปกซีดีแล้ววันหนึ่งเขาทำแมกกาซีนขึ้นมาผมก็ได้เป็นอาร์ตไดของหนังสือเล่มนั้นชื่อหนังสือ Catch KATCH อะไรเงี้ยใช่แล้วก็วันหนึ่งก็ได้เป็นบก.พอเป็นบก.ปุ๊บมันก็ได้เห็นภาพรวมผมเชื่อว่าทุกคนอ่ะเวลาได้ทำอะไรสักอย่างพอถึงจุดสูงสุดของมันแล้วก็อยากจะทำอะไรที่มันเป็นของตัวเองผมก็เริ่มคิดว่าแบบถ้าผมมีหนังสือตัวเองสักเล่มหนึ่งอ่ะผมจะทำหนังสือแบบไหนอะไรเงี้ยเราโดนสอนวิชางานครีเอทีฟมาจากเบเกอรี่จากพี่ๆมารู้สึกว่าเราเอาวิชาความรู้ตรงนั้นมาใช้แล้วรู้สึกว่าถ้าเราจะต้องทำหนังสืออีกสักเล่มหนึ่งอ่ะผมจะทำหนังสืออะไรดีผมก็ชอบดูคนดูนู่นดูนี่วันหนึ่งก็มีความรู้สึกว่าหนังสือแบบเนี้ยแนวสตรีทแบบนี้มันไม่มีในเมืองไทยแล้วมันก็เรียลดีมันก็ไม่เฟกเหมือนว่ามึงแต่งแบบไหนถ้ามึงแต่งดีกูแค่ถ่ายรูปแล้วเฮ้ยต้นทุนมันต่ำแต่มันน่าจะพีคนะผมคิดอย่างนี้นะยุคนั้นเป็นยุคที่กล้องดิจิตอลเข้ามาใหม่ๆความละเอียดแค่5ล้านพิกเซลก็เจ๋งแล้วอะไรเงี้ยผมก็เริ่มทำม็อกอัพเล็กๆพกติดกระเป๋าไว้ว่าแบบผมอยากทำมันอะแล้ววันหนึ่งผมก็เจอพาร์ทเนอร์ที่เขาสนใจไอเดียอยากให้ผมทำได้คุยกัน 2-3 ชั่วโมงวันรุ่งขึ้นก็เซตอัพออฟฟิศแล้วก็ทำงานเลยแล้วก็10 16 17ปีมาแล้วประมาณนี้นะครับจบแล้วครับกำลังเพลินเลยประมาณนี้ครับคือผมแค่ชอบประเด็นที่ว่าเฮ้ยบางคนอ่ะมันไม่มีตัวตนนะพี่แต่ถ้ามึงทราบมามึงมีตัวตนเป็นในแบบได้ไงครับด้วยหนังสือของชีทแมกกาซีนเนี่ยผมว่าโมเดลนี้ดีมากๆมันโคตรฮีโร่มากผมชอบคนธรรมดาหนังสือชีทยุคแรกก็ไม่เอาคนดังไม่เอาคนดังเลยแล้วก็ไม่จับคนแต่งตัวหมายถึงว่าใครแต่งตัวดีก็เอาที่มันเป็นแบบนั้นแหละเตรียมเสื้อผ้าสักใส่4 5ชุดไหมมาถ่ายปกแต่ว่าข้างในก็จะเรียวหมดเลยช่างภาพเราตะเวนสมัยก่อนสยามนะตะเวนทุกซอกทุกมุมไปนู่นไปนี่แล้วก็เจอใครแต่งตัวดีๆก็ถ่ายรูปลงผมจริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็นคนที่สร้างเทรนด์หรอกนะแต่ว่าเป็นคนรวบรวมมากกว่าคือเขาแต่งตัวของเขาอยู่แล้วแหละเราแค่ไปถ่ายรูปเขามาให้ทุกคนรู้ว่าแบบเฮ้ยเนี่ยเขาแต่งตัวกันตรงนี้นะเป็นแบบนี้นะอย่างน้อยๆก็เป็นสื่อกลางผมเป็นสื่อมากกว่าว่าอยากรวบรวมบันทึกการแต่งตัวของสังคมไทยไว้เป็นยุคๆสมัยว่าคือฝรั่งมันชอบคิดว่าประเทศเรามันแต่งตัวไม่เป็นมันมามันก็อาจจะอยู่แค่ข้าวสารมันก็จะเห็นสไตล์แบบนั้นแต่เราเห็นอยู่ทุกวันว่าคนไทยเริ่มแต่งตัวเก่งนะสมัยยุคเซ็นเตอร์พอยต์สมัยก่อนนะใช่ไหมฮะเราเห็นมาตลอดตอนอยู่เบเกอรี่แล้วหลังจากนั้นรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมีกลุ่มคนไทยที่แต่งตัวดีเราอยากบันทึกไว้แล้วก็ดูการเปลี่ยนแปลงผมคิดว่าอีก30ปีนะตอนนั้นตอนคิดนะเรามาดูหนังสือพวกนั้นนะย้อนกลับไปนะแบบเป็นเดือนๆเป็นปีๆเนี่ยเราจะเห็นพัฒนาการของการแต่งตัวของสังคมไทยเลยแล้วก็ภาพถ่ายมันไม่โกหกมันเป็นประวัติศาสตร์การแต่งตัวของคนได้เลยก็อ่ะทำแบบนี้แล้วกันแล้วก็ผมไม่ชอบเขียนหนังสือสมัยก่อนคิดว่าตอนนั้นคนอาจจะไม่ชอบการอ่านก็เลยแบบเอาภาพอย่างเดียวแล้วกันวะ 80% เนี่ยมันดูภาพเถอะเพราะเราอ่านหนังสือจากภาพได้นะคือเราจะไปก็เรียกว่าอะไรอย่าไปจำกัดคำว่าอ่านหนังสือต้องอ่านจากตัวหนังสืออะผมว่าการอ่านจากภาพเนี่ยให้กลายเป็นเรื่องราวเนี่ยมันก็อาจจะใช้ครีเอทีฟหรือว่าจินตนาการที่อาจจะมากกว่าเขาเขียนมาให้เราอ่านเช่นว่าเราเห็นคนแต่งตัวสัก1คนเนี่ยพอเราดูปุ๊บเนี่ยเฮ้ยเขาแต่งตัวเสื้อแบบนี้เฮ้ยสีแดงเฮ้ยมันคู่สีเขียวได้นี่หว่าเฮ้ยเสื้อตัวใหญ่ก
ู้กางเกงตัวเล็กเฮ้ยหมวกแบบนี้เฮ้ยหันข้างแบบนี้คือคนเราเวลาศึกษาพอเปลี่ยนเป็นเทคเนี่ยมันก็อาจจะได้มันอาจจะได้1 A4 ก็ได้นะคนแต่งตัว1รูปถูกป่ะครับกับการที่เราไปอ่านเทค1 A4 แล้วค่อยเปลี่ยนเป็นจินตนาการเป็นรูปเนี่ยผมว่ามันก็คือมันก็เหมือนกันแหละเพียงแต่ว่ามันกลับข้างอ่านภาพเป็นเทคก็เหมือนหนังสือเล่มอื่นที่เขาเขียนเป็นเทคก็เป็นจินตนาการเป็นภาพก็ทำงานกลับด้านแต่มันคือการอ่านเหมือนกันผมคิดอย่างนั้นนะคือผมรู้สึกว่าในยุคหนึ่งครับนิสานชีทแมกกาซีนหรือชีทลูเกอร์เป็นช่องทางให้คนทำโฆษณาโคตรสบายครับผมใช่ใช่ใช่ใครได้โฆษณาผมไปดูนิสานนี่ก็เลือกกันมาผมรู้สึกว่าพี่แม่งเหมือนห้องสมุดอ่ะเหมือนไลบรารีของคนเปรี้ยวๆอะไรเงี้ยให้คนทำงานง่ายขึ้นแล้วก็ก่อให้เกิดนางเอกโฆษณานางเอกวีผุดขึ้นมาเต็มครับผมรู้สึกว่าโคตรเสียดายเลยที่วันนี้มันหายไปก็เลยถามคำถามต่อว่าพี่ว่าสตรีทแฟชั่นมันยังคงอยู่เนาะแล้วผมก็ยอมรับว่ามันคือพี่ปูจิราเป็นคนปลุกกระแสมันขึ้นมาแต่ทุกเนี้ยทุกวันนี้ทำไมคนไม่กล้าลงทุนกับการที่เอางี้ไปหาวิธีแบบนึงเนี่ยครับทำไมไม่ซื้อนิสานแมกกาซีนแล้วทำให้หนังสือต้องยอดขายต้องทำให้นิสานติดลงพี่มองว่ามันยังไงน้อยลงคนซื้อพี่มองกว้างๆนะครับว่าจริงๆแล้วนิสานมันเป็นแค่รูปแบบของมีเดียรูปแบบของสื่อแค่นั้นเองแต่สิ่งที่คงอยู่มันคือคอนเทนต์สตรีทเนี่ยมันไม่วันตายหรอกมันยังอยู่แต่อยู่ในรูปแบบอื่นเราต้องยอมรับว่าก่อนที่จะมีแมกกาซีนเนี่ยมันก็เคยทำลายสื่อที่มันเป็นก่อนหน้านี้มาก่อนถูกป่ะครับเพียงแต่ว่ามีช่วงหนึ่งที่คนมาหันมาอ่านแมกกาซีนมันอาจจะทำลายสื่อในรูปแบบอื่นๆมาก่อนแล้วก็เฮ้ยคนบ้าแมกกาซีนเราก็เลยมาทำบังเอิญว่าเราเกิดในยุคแมกกาซีนเราก็เลยทำเป็นแมกกาซีนแต่ว่าวันหนึ่งคนไม่อ่านแมกกาซีนแล้วเพราะว่าไม่ใช่มันไม่ดีนะแต่ว่า1เดือนนึงออก1ครั้งแต่ทุกคนมันกระหายแบบหลายชั่วโมงอ่ะถูกป่ะมันไม่ทันชาวบ้านเขา2แมกกาซีนก็อาจจะยุ่งยากลำบากคือต้องเดินไปที่แผงแต่ทุกวันนี้มันคนดูจากมือถือเพราะนั้นแบบว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามากเนี่ยที่สื่อบางประเภทโดนดิสรัปจากสื่ออีกรูปแบบนึงซึ่งก็เป็นโลกปกติทั่วๆไปแล้วเราแค่เปลี่ยนแปลงฟอร์มเนื้อหาให้กลายเป็นรูปแบบหนึ่งเหมือนเวลาเราอยู่สมัยก่อนครูต้องเขียนช็อคกับกระดานดำทุกวันนี้กระดานดำกับช็อคมันขายไม่ได้แล้วไงมันก็ครูสอนทาง Facebook หรือสอนทางวิดีโอมันมีการเปลี่ยนรูปแบบไปแต่ว่าเนื้อหามันยังคงอยู่ผมมองอย่างนี้ว่ากลางๆว่าจริงๆเราสะดวกสบายด้วยซ้ำคือถามว่าเสียดายไหมเสียดายนะเรายังลุ่มหลงกับมันเรายังชอบแต่ว่ามันนั่งร้องไห้ทำไมวะเข้าใจปะคือคนไปดูตรงนั้นกันหมดแล้วเพราะนั้นแบบว่ามึงแค่ย้ายไปแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบแค่นั้นเองเรายังทำงานเหมือนเดิมวิธีคิดเหมือนเดิมคนยังชอบเหมือนเดิมแต่ว่ากูไม่เวลาไปแผงหนังสือแล้วไหมกูขี้เกียจซื้อเพราะว่าทุกคนทำฟรีกันหมดคือแบบเราแค่ไม่ได้เงินจากหนังสือเราก็แค่เอาเงินจากโฆษณาแต่ชีวิตมันก็ต้องดำเนินไปถูกป่ะผมเชื่อว่าตั้งแต่เกิดจนตายถึงว่าผมทำงานอ่ะให้ชีวิตผมทำงาน50 ปีไม่มีทางที่ผมจะทำงานตั้งแต่ปีแรกยันปีที่50แล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการทำงานเลยอ่ะเป็นไม่ได้หรอก1คนต้องเจอ2 3เรื่องเพราะนั้นแบบว่าก็แค่เจอการเปลี่ยนแปลงแต่ผมมันเปลี่ยนอ่ะพี่รู้สึกไงป๊อกแรกอ่ะพี่เฮ้ยแม่งมาว่ะคือเนื่องจากว่าผมมันดันไปหลง Facebook ตั้งแต่ยุคแรกๆที่หนังสือมันยังไม่เปลี่ยนแล้วผมก็ให้ออฟฟิศผมเริ่มเล่นตั้งแต่แรกๆเลยเล่น Facebook เล่น Instagram เรื่องแล้วว่าจริงๆหนังสือผมไม่เพิ่งไม่ได้พิมพ์มาแค่2ปีแค่นั้นเองปีกว่าๆ2ปียังไม่เลิกพิมพ์คนที่มันตามนานอยู่แล้วเว้ยใช่ใช่เพิ่งไม่ได้พิมพ์แค่2ปีแต่ว่าผมเริ่มเล่นโซเชียลกับเริ่มเอาเข้ามาออนไลน์นานมากแล้วเพราะนั้นแบบถามว่าใจหายไหมใจหายแต่เชื่อไหมว่าจริงๆแล้วต้นทุนเราลดลงเราไม่ต้องพิมพ์หนังสือเราไม่ต้องเหลือสมมติว่าพิมพ์มา10,000ขาย 7,000 เชื่อไหมเพราะหนังสือเนี่ยต่อให้30ปีที่แล้วกับตอนเนี้ยคนยังคิดว่า60บาทไปตลอดชีวิตอ่ะ80บาทขึ้นถึง100ก็ด่าแล้วถูกป่ะเพราะนั้นกำไรมันเหลือนิดเดียวเพราะนั้นแบบยิ่งทุกวันนี้นะถือว่าพิมพ์หมื่นเล่มนะขาย 7,000 น่ะเชื่อไหมขาดทุนเพราะว่าไอ้เวลาเหลือ 3,000 เล่มนั่นคือกำไรตรงอยู่ตรงนั้นน่ะแหละเพราะนั้นแบบแล้วแผงหนังสือมันก็ตายไปหมดแล้วไงเข้าใจมั้ยแผงหนังสือมันตายไปหมดแล้วเพราะว่าคือคนตื่นมาหนังสือต่างๆไปเสิร์ฟเขาอยู่ในมือถือหมดแล้วอ่ะใครจะเดินไปแผงหนังสือสังเกตว่าธุรกิจแผงหนังสือน่าสงสารมากนะตอนนี้นะครับสิ่งที่อยู่ได้คือบุ๊กคือโอเคเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กกันอ่านเรื่องของโนแหละความรู้อะไรเงี้ยนะครับก็แต่ว่าเป็นแมกกาซีนตายหมดแล้วเราต้องยอมรับว่า
ถามว่ามันตาย 100% มั้ยผมมองว่ามันไม่ตาย 100% หรอกแต่ว่ามันเป็นธุรกิจได้ยากสำหรับผมนะมันมีบางคนที่คิดว่ารอดเขาก็อาจจะทำรอดของเขาแต่ในวิถีของผมรู้สึกว่าถ้าผมทำเป็นธุรกิจเนี่ยผมจะรอดยากผมเลยเอามันว่าถ้ามีโอกาสผมจะทำมันตอบสนองความรู้สึกความรักของผมที่มีอยู่หรือว่าความแก้ความคิดถึงหรืออาจจะกลายเป็นแรงเท่มเป็นอะไรก็ได้แต่ว่าผมไม่พร้อมที่เอามันมาทำเพื่อเป็นธุรกิจแล้วเสี่ยงทุกวันนี้เพราะว่าเวลาเราไปหาเอเจนซี่ปุ๊บเนี่ยมันไม่มีแผนกแพลนเงินให้กับแมกกาซีนแล้วเงินแมกกาซีนมันหายไปหมดแล้วอ่ะมันไม่มีแผนกคนที่ดูแลแมกกาซีนแล้วนะคนที่อยู่เอเจนซี่คนที่เคยดูแลแมกกาซีนมันต้องไปดูแลอย่างอื่นแล้วอ่ะไปดูแลดิจิตอลไปดูแอดโทรนัดใครวะไม่โทรนัดไม่ได้แล้วแผนกแมกกาซีนไม่มีแล้วเพราะนั้นแบบเป็นการปรับตัวถามว่าใจหายไหมก็ใจหายนิดหนึ่งเพราะว่าเราเกิดในยุคอนาล็อกพอมันเป็นดิจิตอลเนี่ยอายุขนาดนี้มึงต้องไปฟื้นความรู้ต้องเรียนกันใหม่หมดว่ากูจะไปเซอร์จิ้มยังไงวะกับคนยุคดิจิตอลกับความเป็นสตรีทแฟชั่นจะไปคุยกับมันยังไงวะในรูปแบบที่มันถือมือถือแล้วขี้เบื่อคือคนได้ของฟรีเนี่ยมันไม่ค่อยเห็นค่าถ้าของไม่เจ๋งจริงหนังสือเนี่ยคือลงทุนไปซื้อจากแผงเนี่ยไม่มีทางข้ามผ่านไปสักหน้าหนึ่งถูกไหมดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกเพราะซื้อไปด้วยเงินไงแล้วใครให้ก็ไม่เอาพอมันเป็นของฟรีปุ๊บเนี่ยมันพร้อมจะเปิดผ่านไถไม่อ่านไม่ชอบไม่ดูอันฟอลโล่ได้เพราะว่าจะกลับมาฟอลโล่เมื่อไหร่ก็ได้ไงเพราะนั้นแบบเอาใจยากนะแต่ว่าถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่มันเป็นชีวิตที่มันต้องเป็นไปอ่ะมันบางทีก็เขาเรียกว่าเหมือนภาคบังคับวิชาบังคับมากกว่าออนไลน์ของโลกยุคนี้โลกธุรกิจอ่ะเหมือนแบบมึงไม่ทำมึงก็ลองดูซิไปปลูกผักได้ไหมไปทำอย่างอื่นได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ต้องเผื่อใจว่าแบบเป็นวิชาบังคับกูต้องทำมันพี่มีความคิดจะทำเป็นแบบแรงเทมต่อปีอะไรอย่างงี้มั้ยพี่ช่วงนี้จริงๆแพลนอยู่เสมอเมื่อตอนต้นปีที่ผ่านมาก็อยากจะพิมพ์รวมเล่มผมอยากจะเก็บบันทึกรวบรวมไว้เหมือนเดิมว่าในแต่ละปีที่ผ่านมาสตรีทแฟชั่นมันเป็นยังไงบ้างสำหรับเมืองไทยอยากทำเป็นเล่มใหญ่ๆสวยๆผมยังชอบที่บ้านมีหนังสืออยู่นะผมยังชอบให้ที่บ้านบนโต๊ะบนเชลผมมีหนังสือแล้วผมก็ชอบเปิดคือบางทีเราก็เบื่อแสงจากไอ้นี่ไอ้หน้าจอเล็กๆอ่ะผมอยากเอามานั่งกลิ่นกระดาษนู่นนี่ผมนั่งดูแล้วรู้สึกว่าการมีหนังสือไม่รู้อาจจะเป็นม็อกอัพก็ได้แต่ผมรู้สึกว่ามันมีชีวิตอ่ะเป็นไม่ได้เลยที่บ้านไม่จะไม่มีหนังสือสักเล่มหนึ่งผมคิดอย่างนี้ในห้องน้ำผมก็จะวางหนังสือไว้อยากจะทำปีละเล่มผมว่าชีสเล่มหรือว่าลูเกอร์เล่มหนึ่งในแต่ละปีก็ทำเป็นเยียร์บุ๊กแบบนั้นไปนะครับว่าอ๋อปี2020เป็นยังไงพอผ่านปี2021เป็นยังไงอยากให้วางเรียงแล้วแบบผมเชื่อว่าแฟชั่นมันจะหมุนวนมันไม่ไปแล้วไปเลยหรอกถูกไหมอีก 2-3 ปีบางไอเทมเนี่ยมันจะกลับมาเพราะนั้นบอกว่าคุณเอากลับมาดูได้และเป็นความรู้ดีไซเนอร์สามารถดูได้สไตลิสต์สามารถดูได้สไตล์เอาไปย้อนยุคได้คนรุ่นใหม่ๆก็อาจจะกลายเป็นหันไปศึกษาแบบเฮ้ยปี2015ปี2010ปี2000เขาแต่งตัวกันแบบไหนวะอะไรเงี้ยอยากให้มันเอาไว้สำหรับศึกษาแต่ว่าหาช่องทางการขายว่าทำยังไงทุกวันนี้มันมีพรีออเดอร์นะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเฮ้ยจะพิมพ์เท่าที่คนสั่งเพราะว่ามันไม่มีแผงให้วางแล้วนะเพราะทุกวันนี้เวลาเราไปหาผู้จัดจำหน่ายเนี่ยเขาจะคิดเงินเราก่อนเลยสมัยก่อนขายไม่ได้ก็ไม่คิดทุกวันนี้เมื่อก่อนก็จะหักเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมทุกวันนี้ขายได้ไม่ได้กูไม่รู้นะกูเก็บเงินเป็นก่อนเล่มละ5บาทสมมุตินะครับก็เสียแล้วนะพิมพ์หมื่นก็เสีย 50,000 บาทละเพราะนั้นแบบหนังสือมันต้องวิ่งไปหาคนที่มันต้องการจริงๆอ่ะจะไปวางเพื่อนั่งปัดแมงวันแล้วก็รอคนมาซื้อวันละเล่ม2เล่มมันก็จะไม่ทันกินนะมันก็แบบโอ้มันคือการ PR ก็เข้าถึงคนยากแผงหนังสือทุกวันนี้มันก็เหลือผมว่าอาจจะไม่ถึง 50% ของเมื่อก่อนละแต่คงไม่ตายนะพี่นะแต่ว่าผมเชื่อว่ามันไม่มีอะไร 100% ออนไลน์เยอะๆมันก็น่าเบื่อถูกไหมผมเดี๋ยวจะมีคนสวนกระแสมันน่ะมันจะมีคนที่แบบว่าไม่อัพออนไลน์ไม่เอากูจะไปออฟไลน์แล้วผมเชื่อว่าออฟไลน์ยังไงก็ไม่ตายปริ้นยังไงก็ไม่ตายผมชอบวิธีคิดของหนังสือ Everything นะของพี่หมูดักสโตผมเชียร์มันตั้งแต่ตอนแรกเลยว่ามันอยากทำแมกกาซีนผมเชียร์แล้วเขาก็มีแรงทำเขามีครีเอทีฟเขามีเดเรคชั่นผมคิดว่ามันไม่ตายหรอกแต่ว่ามันจะกลับมาตอนไหนที่เป็นจังหวะของมันผมว่ามันมีทามมิ่งของมันเดี๋ยวสักพักเราคงผมชอบหนังสือพิมพ์อยู่นะผมเจอที่ไหนผมก็บอกว่าคิดถึงมันแต่โอเคเนื้อหาบางเนื้อหาเราดูไปนานแล้วล่ะตั้งแต่แบบหลายชั่วโมงที่แล้วเมื่อวานซืนแต่ว่า
มันยังมีความคิดถึงของมันอยู่อ่ะยังมีความเนี้ยมันต้องมาเปิดหน้านี้พลิกไปพลิกมามีเสียงกระดาษดื่มกาแฟอะไรประมาณนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่ตายแต่มันรอจังหวะเหมือนแผ่นเสียงไงมันเป็นพฤติกรรมของอายุด้วยพี่เอาตรงคือผมว่าเคยรีเสิร์ชทำให้เด็กรุ่นนี้มันไม่จัดหนังสือพิมพ์ครับทั้งที่ผมไปร้านอาหารตามสั่งป้าหนังสือพิมพ์ไหนตามหาเลยก็ถูกต้องมันว่าคนเรามันคือเกิดมายุคนี้มันไม่รู้จักแมกกาซีนนั้นสมมติว่าอีก5ปีนะเด็กยุคใหม่อ่ะมันไม่รู้จักคำว่าแมกกาซีนแล้วคือผมไปบอกใครว่าผมเคยทำหนังสือชีตหนังสือลูกเกอร์ไม่ประโยชน์กับเด็กรุ่นใหม่แล้วนะมันรู้สึกว่ามึงคือใครเพราะนั้นบอกว่าใช่ไหมมันไม่ได้แล้วเพราะนั้นแบบโตมาปุ๊บมันก็เห็นมือถือเด็กทุกวันนี้มันโหลดแอปกันแบบอายุ3ขวบโหลดแอปได้แล้วอ่ะมันเจอมือถือมันไม่รู้จักว่าแมกกาซีนคืออะไรอ่ะพ่อแม่อาจจะไม่ได้สอนให้อ่านสมมตินะพ่อแม่อาจจะไม่อ่านเลิกอ่านด้วยซ้ำเพราะนั้นแบบก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เด็กรุ่นใหม่กับไม่เคยรู้จักทีวีที่มันมีความหนาแบบนี้เจอมาโตมาปุ๊บรู้จักทีวีจอแบนเลยเอาทีวีรุ่นแก๊กๆมาคงตกใจว่ามันคืออะไรใช่ไหมเพราะว่ามันใช่ไหมคือมันเป็นเรื่องธรรมดาเลยในการแบบโตขึ้นมามันก็จะแบบลืมตาปุ๊บก็เห็นมือถือเลยไอ้แมกกาซีนเป็นเรื่องตลกแล้วว่าเขาเอาไว้ทำอะไรซึ่งถามว่ามันจะมีค่าวันหนึ่งที่เขาเรียกว่าเหมือนรถคลาสสิกอ่ะเหมือนพวกแผ่นเสียงเหมือนซีดีเหมือนเทปมันเป็นผมว่าความคิดถึงมันมีราคาผมเชื่อว่ามันจะมีจังหวะหนึ่งที่คนคิดถึงเหมือนกางเกงขาบานอ่ะมันก็คือยุคคุณพ่อแต่วันหนึ่งมันกลับมาได้แต่กลับมาในรูปแบบไหนแค่นั้นเองแมกกาซีนอาจจะไม่ได้กลับมาในรูปแบบของเอาไว้อัปเดตชีวิตมันไม่ทันการแต่ว่าอาจจะกลับมาในรูปแบบอื่นก็ได้ที่วันหนึ่งคนทำแมกกาซีนพัฒนาการสื่อสารว่าโอเคดิจิตอลไม่มีแบบนี้แน่ๆออนไลน์ไม่มีแบบนี้มันอยู่ในแมกกาซีนวันหนึ่งมันคงปรับตัวแล้วก็โอเคทุกคนหันกลับมาซื้อแมกกาซีนต้องหาให้ได้ว่าทำไมคนถึงกลับมาซื้อแผ่นเสียงทำไมแผ่นเสียงโคตรราคาแพงเลยทุกวันนี้ก็จะหาได้ไหมหมายถึงว่าทำไมเขาถึงกลับมาซื้อละผมว่าวันหนึ่งนะมันจะมีคำตอบอ่ะมันจะมีคำตอบคือตอนนี้ออนไลน์มันเห่อนะคนมันเห่อกันมันอะไรก็ออนไลน์อะไรก็ออนไลน์แล้วมันกระต่ายตื่นตัวมันเป็นอุปทานหมู่ทั้งเอ็นซี่ทั้งลูกค้าทั้งคนเล่นแต่ผมเชื่อว่าวันหนึ่งเนี่ยคือทุกคนตอนนี้ทุกวันนี้มันเป็นเจ้าของสื่อหมดแล้วสมัยก่อนเนี่ยไม่มีตังค์เป็นเจ้าของสื่อไม่ได้นะเจ้าของช่องทีวีเจ้าของหนังสือพิมพ์เจ้าของแมกกาซีนมันต้องมีเงินกี่ล้านกี่สิบล้านกี่ร้อยล้านถึงจะทำแบบนั้นได้ทุกวันนี้เรามีโทรศัพท์มือถือนะแล้วเรามีอินเทอร์เน็ตใช้นะเราเป็นเจ้าของรายการทีวีได้เลยถูกไหมฮะไม่ต้องมีเงินร้อยล้านเพราะนั้นแบบว่าทุกคนมีอำนาจเป็นเจ้าของสื่อได้หมดแล้วทุกคนก็มีช่องทีวีของตัวเองหมดแต่วันหนึ่งเนี่ยมันจะโดนคัดเลือกว่าใครควรอยู่ผมเชื่ออย่างนั้นนะวันหนึ่งมันจะโดนคัดเลือกว่าใครควรอยู่แล้วใครอยู่เลเวลไหนอะเอ็นซี่จะได้เลือกว่าอ๋อถ้าจะลงโฆษณาต้องลงโฆษณากับใครใช่ไหมทุกวันนี้ก่อนหน้านี้คนก็จะตื่นเต้นยอดไลค์ใช่ไหมยอดไลค์ยอดแชร์ยอดคอมเมนต์นู่นนี่ขึ้นมาหรือว่าคอนเทนต์ที่มันโดนเข้าถึงคนเยอะๆแต่วันหนึ่งเดี๋ยวพี่ว่าโลกก็จะต้องพัฒนาว่าสุดท้ายมันไปจบตรงไหนยอดไลค์คือใช่คำตอบไหมหรือว่ายอดฟอลโล่คือใช่คำตอบไหมยอดวิวใช่คำตอบไหมบางทีอาจจะยอดวิวถล่มทลายแต่มันอาจจะขายของไม่ได้ก็เป็นไปได้ไงเพราะสุดท้ายโฆษณามันต้องขายของอยู่แล้วเพราะนั้นแบบผมเชื่อว่าคอนเทนต์ที่ดีหรือคอนเทนต์ที่ขายของได้ก็อาจจะไม่ใช่เรื่องของยอดฟอลโล่หรือยอดไลค์ยอดแชร์ก็ได้ในวันหนึ่งที่ทุกคนคิดตรงกันการรีเสิร์ชมีคำตอบตรงกันว่าคอนเทนต์แบบไหนขายของได้มันก็จะกลับมาอีกทีหนึ่งในรูปแบบของว่าโอเคคือเขาอาจจะแยกเซกชันของออนไลน์ชัดเจนว่าอ๋อนี่คือออนไลน์ประเภทแบบนี้นี่คือออนไลน์ประเภทแบบนี้แล้วก็การใช้งานก็ต่างรูปแบบกันแต่ทุกวันนี้มันทุกคนวิ่งไปหายอดไลค์กันหมดทุกคนวิ่งไปหายอดแชร์ยอดฟอลโล่มันก็เลยรู้สึกว่าอ๋อทุกคนเป็นสื่อหมดแต่ผมเชื่อว่ามันอยู่ที่คอนเทนต์แต่ลูกค้าหลายคนก็เริ่มรู้ตัวแล้วนะพี่เริ่มมองอย่างที่พี่พูดกันเริ่มเห็นว่าบางอย่างเขาไม่ได้คอมมิตที่ยอดไลค์ใช่ใช่ผมว่าทุกวันนี้เนี่ยเขาไม่ต้องการความเยอะแต่เขาต้องการความใช่ความเยอะกับความใช่มันไม่เหมือนกันนะใช่ไหมคือความใช่บางทีมันก็ตอบยากนะตอนนี้แต่ว่ารู้สึกว่าคือคนเราไม่จำเป็นเหมือนเวลาจัดงานอ่ะคนไม่ต้องมาเป็นแสนก็ได้นะมาแค่พันคนแต่ใช่ทั้งพันคนอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเหมือนอีเวนต์เขาก็ไม่จำเป็นต้องแบบจัดอีเวนต์แล้วคนมาหมื่นคนแสนคนไม่จำเป็น
เห็นอีเวนต์เล็กๆทีละร้อยคนว่าแต่แม่งโคตรใช่พลังโคตรเยอะส่งผลโคตรเยอะผมว่าแนวโน้มมันจะเป็นแบบนี้แล้วมันทำง่ายด้วยนะครับครับผมโอเคมาฮะขอเอาคำถามคนทางบ้านมาเลยนะครับไม่ถามมาจากเป็นคำถามที่ปูน่าจะเจอบ่อยนะครับมาครับคุณก้อยนะครับคุณก้อยถามว่าพี่ปูได้แรงบันดาลใจจากอะไรในการเขียนหนังสือหนังสือใช่ไหมครับและผู้ชายหลายคนอ่ะเขาตามไอ้ตรงครับคำโค้ดของพี่นี่เยอะมากอ่าฮะครับผมคือผมว่าชอบสนใจชีวิตคนอื่นผมเอาจริงนะผมชอบนั่งสังเกตผมชอบคืออาจจะเกิดว่าคือผมทำอาชีพสื่อเพราะนั้นอาชีพสื่อไม่ใช่เรื่องของตัวเองอ่ะผมชอบสังเกตคนต้องการอะไรว่าคนดีใจกับอะไรคนทุกข์กับอะไรคนอะไรวะอะไรเงี้ยทำมาเรื่อยๆแล้วรู้สึกว่าเราต้องศึกษาพฤติกรรมคนเรื่อยๆมันก็เลยอาจจะเป็นนิสัยผมชอบดูนั่งดูคนที่สุดแล้วนะสยามเมื่อก่อนนะที่สยามเซ็นเตอร์หน้าบันไดข้างหน้าที่มีแมคโดนัลด์อยู่หัวมุมนะผมชอบไปนั่งดูคนนะดูคนแต่งตัวคนเดินผ่านไปผ่านมาชอบสังเกตเฮ้ยคนใส่กระโปรงแบบนี้กันวะคนใส่หมวกแบบนี้กันวะมันก็เลยผ่านไปว่าเหมือนทำให้ผมไปชอบสังเกตชีวิตแล้วก็บังเอิญพอเป็นบก.หนังสือก็จะมีคนมาปรึกษานู่นนี่ขึ้นมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยน้องๆมันก็เลยเฮ้ยพอมีคนปรึกษามันสมองมันก็ต้องทำงานกับโจทย์กับคำถามหลังจากนั้นมันรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่เราคิดเราตอบคำถามน้องคนเมื่อกี้ไปเนี่ยมันน่าจะได้ประโยชน์กับคนอื่นนะผมก็เลยเริ่มเขียนก่อนหน้านี้ผมบันทึกมาก่อนผมเป็นคนบ้าสมุดบันทึกผมเขียนอะไรเงี้ยแล้วก็เอาไปเขียนในบทบก.ก็เอ้ยมันได้ประโยชน์นี่หว่าอะไรเงี้ยก็เขียนมาเรื่อยๆหลังจากนั้นก็ทำให้มันสั้นๆลงเพราะคนไม่ชอบอ่านสั้นๆผมก็เก็บยาวๆผมไว้อ่านเองหรือเอาไว้พิมพ์ในหนังสือแต่ว่าผมชอบสังเกตคนแล้วก็ทุกวันนี้ผมสนุกกับคำถามใครถามเข้ามาเนี่ยมันสมองใช้คำตอบแล้วก็ถ้าในอินบ็อกซ์ผมก็จะมีคนปรึกษาเข้ามาเรื่อยๆเพราะนั้นแบบว่าไอ้สิ่งที่ผมเขียนเนี่ยมันมาจากสิ่งที่เป็นคำถามจากคนอื่นเข้ามาให้ผมตอบแล้วผมก็เอามาเขียนนะครับแล้วก็มาจากสิ่งที่ผมชอบไปเสือกเรื่องชาวบ้านเขานั่งดูว่าตอนนี้วัยรุ่นเป็นยังไงหรือว่าถ้าคนอกหักมันเป็นยังไงวะแล้วมาเปรียบเทียบสิ่งที่มันมีประสบการณ์ผมชอบเขียนเรื่องใกล้ตัวที่ผมแบ่งน้อยๆคือผมไม่ชอบไปอ่านมาบอกคนแต่ผมบอกเอาสิ่งแบบใกล้ตัวนี่แหละที่เราเป็นนี่แหละไอ้เรื่องเสียใจเรื่องอกหักเรื่องชีวิตเรื่องงานเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็เอาสิ่งใกล้ตัวมาประมวลกันแล้วก็ลองดูว่าไม่น่าจะทำร้ายใครนะดูแล้วไม่น่าจะหน้าหมั่นไส้เท่าไหร่นะผมก็จะเขียนลงไปผมจะเขียนกลางๆสังเกตว่างานของผมเนี่ยผมจะเขียนมีผมจะติดคำว่าบางคนเพราะในโลกนี้มันไม่มีทุกคนหรอกในแต่ละเรื่องนะผมจะเขียนว่าบางเรื่องบางทีผมจะติด3คำเนี้ยบางคนบางเรื่องบางทีบางเวลาอะไรประมาณนี้คือแบบว่ามันไม่มีอะไร 100% เพราะนั้นแบบว่ามันก็ถูกสำหรับบางคนน่ะบางเซตัสนะครับแต่ว่าสำหรับบางคนมันก็ไม่ใช่ผมว่าสิ่งที่ผมเขียนเนี่ยไม่ใช่เอาไปใช้ได้ทุกคนบางคนก็ไม่ได้เห็นด้วยบางคนก็อาจจะแย้งเพราะว่าเหมือนเราเวลาไปฟังคำสอนอะไรสักอย่างเนี่ยมันก็อันไหนที่มันใช้ได้กับเราก็ดึงเข้ามาอันไหนบางทีมันก็ใช้ไม่ได้เพราะว่าพื้นฐานชีวิตคนไม่เหมือนกันใช่ไหมเพราะนั้นแบบผมชอบวงเล็บของผมไม่เสมอว่าบางคนบางเรื่องบางทีบางเวลาแต่ไม่ใช่ทุกคนแต่ว่าอย่าเอาไปใช้พร่ำเพรื่องอ่านไว้เป็นข้อคิดแล้วเอาไปคิดต่อแต่อย่าเอาตรงนั้นอะมาผมไม่สิ่งที่ผมเขียนมันไม่ใช่คำคมอ่ะมันเป็นข้อคิดใช่ไหมเอาไปคิดดีกว่าอย่าเพิ่งเชื่อแล้วแต่คนหยิบใช่แล้วแต่คนหยิบมากกว่าพี่มองว่าเหมือนคำที่พี่พูดเมื่อกี้สรุปมันคือกลางๆก็แอบดีที่สุดใช่ทีนี้มันก็มีมุมหนึ่งหลายๆคนช่วงนี้คือคนมันพูดกันเยอะมันโพสกันเยอะผมก็บอกว่าทำอะไรต้องสุดตรงสุดท้ายแต่มันคือกลางๆแบบที่พี่ก็มองว่าอ่ะอันนี้ก็ดีผมก็คิดแบบนี้นะครับว่าคือจริงๆอ่ะเวลาเราหาอะไรเจอแล้วเนี่ยก็อย่าไปกักคือผมว่าถ้าเราทุ่มกับมันเนี่ยมันจะให้ผลผมว่าคนละเรื่องกับที่ว่ากลางๆนะครับกลางๆอาจจะเป็นเรื่องของเวลาอะไรอย่าไปรักมากอย่าไปโกรธมากอย่าไปหลงมากอย่าไปอะไรพวกนี้ใช้ชีวิตกลางๆมีทางสายกลางแต่ว่าความหมายคำว่าสุดโต่งคือในความรู้สึกผมนะถ้าเจออะไรที่ใช่แล้วเนี่ยมึงสุดได้นะถ้าไม่สุดมันก็ตอบแทนมึงแบบไม่สุดถ้ามึงทำสุดตอบแทนสุดสมมติว่าเจองานที่ใช่เนี่ยทำรายการเงี้ยเมื่อแต่แบบมึงตื่นกี่โมงก็ได้ทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ทำแบบทำคลิปแบ
ว่างก็ทำไม่ว่างก็ไม่ทำมันก็จะตอบแทนเราแบบนั้นแหละตอบแทนแบบว่ามึงว่างกูก็ตอบแทนมึงลูกค้าก็ซื้อบ้างไม่ซื้อบ้างคนดูบ้างไม่ดูบ้างแต่ว่ามึงทำสุดโต่งไปเลยทำสุดตีนไปเลยถ้าคิดว่าใช่แล้วก็ทำผมเชื่อว่าก็คือคำเชยๆโบราณความขยันความอดทนใช่ไหมมันอยู่ตรงไหนมันก็ความสำเร็จอยู่ตรงนั้นก็เรื่องธรรมดามันเป็นคำที่เอาไว้บอกว่าถ้าเจอทางแล้วนะมึงสุดโต่งได้แต่น่ะถ้าในเรื่องของงานใช่ๆแต่ว่าคำว่าสุดโต่งอาจจะไม่ใช่เรื่องของความคิดแบบไอ้นี่แม่งซ้ายสุดโต่งไอ้นี่ขวาสุดโต่งอะไรไม่ใช่แบบนั้นแต่ผมว่าถ้าเจออะไรแล้วมึงสุดโต่งได้นะในทางนั้นนั้นครับทีนี้พอพี่ปูเองก็เป็นวัยรุ่นมาก่อนครับคิดว่าตอนนี้เป็นวัยรุ่นก็เฮลสุดตัวเฮ้ยตอนนี้ก็เป็นวัยรุ่นอยู่เฮ้ยทีนี้วันหนึ่งที่เราทำชีสเนี้ยครับลูกน้องพี่วัยรุ่นหมดเลยครับมันมีความรู้สึกว่าตอนสมัยเราเป็นวัยรุ่นกับวัยรุ่นสมัยนี้มันต่างกันเยอะไหมต่างกันเยอะต่างกันเยอะแล้วก็ดีคนละยุคดีคนละสมัยผมไม่ค่อยเปรียบเทียบว่าไหนดีไม่ดีนะเหมือนแฟชั่นอ่ะผมไม่ค่อยวางว่าไอ้นี่ล่างไอ้นี่กลางนี่บนแฟชั่นเราควรจะวางเรียงคนดีคนละยุคเนี่ยวางเรียงแบบนี้คือเท่ากันแต่ว่าดีคนละยุคแฟชั่นเนี่ยเขาไม่บอกว่าไอ้ใครเหนือกว่าใครวางกลางๆผมเปรียบเทียบกับแฟชั่นให้ฟังแบบกับคนเป็นยุคนะว่าง่ายๆว่าผมมาอยู่กรุงเทพเนี่ยเป็นบกองสื่อเนี่ยผมแต่งตัวแบบอ๋อผมคิดว่าผมแต่งตัวแบบนี้นะเจ๋งมากผมจะไม่แต่งตัวแบบนี้ไปที่บ้านนะพ่อแม่จะรู้ว่าตลกคนแถวบ้านรู้ถึงมึงอะไรของมึงสมมุตินะครับเราจะไม่มีความศักดิ์สิทธิ์ของเราเลยที่เราไปอยู่ต่างจังหวัดเขาจะไม่มองเห็นค่าแล้วใช่แล้วเราไปอยู่นานๆเชื่อไหมเราจะเปลี่ยนไปแต่งตัวเหมือนพวกเขามันเป็นแบบนั้นเพราะนั้นแบบว่ามันเปรียบเทียบไม่ได้ถูกป่าวว่าดีไม่ดีแฟชั่นกับวางเงี้ยแฟชั่นต้องวางเรียงคือดีเท่ากันถ้ามึงพอใจแบบสบายๆมันก็ดีแบบสบายๆไปแบบสุดโต่งแบบว่าโอ้ยมาแนวล็อกแบบนี้ก็ไปแนวนี้ไปแต่ว่าเนี่ยก็วางเท่าๆกันดีของใครของมันเด็กยุคใหม่เด็กยุคเก่ายุคเราเหมือนกันดีของใครของมันมันก็เด็กยุคเรามันอาจจะได้เรื่องของความคือสมัยก่อนเนี่ยเราอินสปายน้อยมากเหมือนว่ามีแหล่งให้อินสปายน้อยเหมือนว่ามีไม่กี่อย่างหรอกที่พี่พอไปมันมาจากบทเรียนเป็นเทคเป็นแมกกาซีนแล้วต้องเอามาคิดเองถูกป่ะครับสมัยก่อนใครจะต้องมาทำรายการทีวีมึงต้องอ่านอะไรศึกษาไปเรียนนู่นนี่ขึ้นมามันมีตำราแต่ค่อยเอามาคิดเองแต่ทุกวันนี้เด็กพวกนี้โชคดีคือมันอินสปายเยอะหมายถึงว่าพร้อมที่ไปเห็นรายการทีวีคืนเดียว 4-50 รายการเป็นอินสปายชีวิตได้เลยมันเห็นเลยว่าแบบเฮ้ยไอ้นี่ดี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 มันมีตัวอย่างข้อดีมันมีตัวอย่างของมันแต่ว่าสิ่งที่ไม่ดีคือเด็กยุคนี้มันทำอะไรได้เยอะแต่มันก็เลยไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรคือมันทำได้ทุกอย่างผมเคยสัมภาษณ์เด็กแบบมันทำได้ทุกอย่างเลยนะคือมึงเลือกมาอย่างได้ไหมคือกูไม่ต้องเอาทุกอย่างคือเอามาหนึ่งอย่างอะคือบอกว่าทำอะไรก็ได้มันจะน่ากลัวนะทำอะไรก็ได้จะน่ากลัวบอกเอาหนึ่งอย่างได้ไหมบอกให้ผมเอไอก็ได้ครับพี่ผมเขียนคอลัมน์ก็ได้ผมทำอันนี้ก็ได้ผมทำอันนี้เอามาหนึ่งอย่างก่อนใช่ไหมแต่เด็กยุคเราอ่ะมันมีข้อดีว่าแม่งรู้อย่างเดียวมากอย่างมากสองอย่างแล้วกูไม่วอกแวกเพราะว่ากูทำได้อย่างเดียวเหมือนเวลาร้านก๋วยเตี๋ยวเอาร้านก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวก็รวยได้นะเห็นปะแม่งไม่ต้องวอกแวกมึงไม่ต้องเขียนอะไรมากมายมึงมีก๋วยเตี๋ยวแค่แห้งกับน้ำมี2อย่างแต่ว่ามึงแต่ว่าเห็นแล้วอ่านตามสั่งป่ะที่หมายว่ามี60เมนูอ่ะก็อาจจะงงกับการแบบว่าต้องอ่านบินน่ะเข้าใจว่าเฮ้ยอะไรสั่งอะไรนู่นนี่ขึ้นมาเตรียมของอาจจะยากคิดว่าลูกค้าอาจจะแบบอยากได้เยอะขึ้นมาแต่ว่าอาจจะยุ่งยากเรื่องการเตรียมของผมมองว่าเด็กยุคใหม่มันมีของเยอะแต่ว่าข้อเสียเปรียบของเขาคือถ้าเลือกไม่ถูกรู้ว่าถ้าแบบสับสนไม่โฟกัสเนี่ยมันก็จะแบบเหมือนเราทำงานหลายอย่าง10อย่างอ่ะสนใจทุกอย่างเลยอ่ะแล้วก็มันค่อยๆไปแต่ว่าคนที่แบบยุคสมัยก่อนน่ะเราไม่มีอย่างพี่เนี่ยพี่รู้สึกว่ากูรู้เรื่องอย่างเดียวคือการทำแมกกาซีนกูไม่วอกแวกเลยนะกูก็ทำแมกกาซีนอย่างเดียวคือกูไม่รอดแมกกาซีนกูก็ไม่รอดแล้วคิดแบบนั้นนะมันก็เลยไปมันไปได้เร็วขึ้นในแง่ของแบบว่ากูไม่วอกแวกที่จะแบบไอ้ทำงี้ดีไหมทำงี้ไม่ค่อยมีกอขอคอยุคผมนะครับเพราะนั้นแต่ว่าข้อดีของเด็กรุ่นใหม่คือมันเก่งกว่าเราข้อดีของเราคือเราใช้งานมาได้ผมไม่เก่งเลยนะผมเป็นคนทำอะไรไม่ค่อยเก่งแต่ผมว่าข้อดีของผมคือผมคุยกับพวกเขาได้เพื่อให้เขาช่วยงานให้ทำงานกระตุ้น
หลอกใช้เขาได้อ่ะเข้าใจว่าหลอกใช้น้องเฮ้ยมึงอะไรเงี้ยไม่ใช่หลอกใช้แบบไม่ดีนะแต่รู้สึกว่าเรากระตุ้นให้มันทำงานได้เพราะมันเก่งกว่าเราเชื่อไหมในช่วงที่เราหลับมันยังไม่หลับมันได้ความรู้สี่ห้าเรื่องในขณะที่กูหลับใช่ปะเด็กพวกนี้คือแบบมันเร็วมันไวมันแบบพลังมันเยอะแต่ต้องคอยสโคบงานให้มันว่าเฮ้ยไม่ต้องอันนี้มึงทำอันนี้ดิทำอันนี้ทำเลยเอาเลยทำแบบนี้เฮ้ยมันโคตรเจ๋งเลยว่ะเอาเลยพี่ทำมันก็ทำของมันไปหน้าที่ของเราคือกระตุ้นน้องคอยให้กำลังใจปลุกมันบิ้วมันพอแต่ว่าสู้มันไม่ได้หรอกถ้าจะไปแบบว่าไปเก่งกว่ามันเก่งไม่ได้ผมไม่ค่อยสอนงานนะแต่ผมหาวิธีการหลอกล่อให้มันทำงานเฉยๆพี่แล้วมันดีหรือไม่ดีไอเด็กที่ทุกวันเนี้ยมันเป็นโปรการหรือไม่รู้ว่าตัวเองก็ต้องทำอะไรแต่มันทำได้เยอะแยะไปหมดเหมือนเป็ดที่น้ำท่วมก็ไม่ตายน้ำแห้งก็ไม่ตายคือในมุมพี่รู้สึกว่ามันก็มีทั้งดีไม่ดีบางคนก็ทำได้หลายอย่างแล้วก็เขาก็ทำได้ดีเคยเห็นไหมว่าคนจริงๆไม่ว่าคนยุคไหนอ่ะถ้าทำได้หลายอย่างแล้วทำได้ดีมันก็เป็นสิ่งดีถูกไหมแต่ในว่าช่วงเริ่มต้นเนี่ยมันก็อาจจะไม่ดีในแง่ของว่าพอไปลองแล้วมันไม่ใช่หรือว่าลองอะไร3เดือนแล้วมันไม่ใช่รู้สึกมันไม่ใช่แล้วก็มันมีอย่างอื่นที่ทำได้อีกมันก็จะไปทำอย่างอื่นแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่ใช่มันก็ไปทำอย่างอื่นเพราะมันทำได้หลายอย่างแต่จริงๆอ่ะอย่างแรกอ่ะถ้ามันอดทนอีก3เดือนมันอาจจะใช่ก็ได้ไงแต่มันมีทางเลือกมันก็เลยรู้สึกว่าไม่ใช่ว่ะแล้วก็ไปอย่างอื่นอีกอ่ะแต่คนยุคก่อนคือบอกว่าลองดูสัก2ปีมั้ยแล้วมันอาจจะเจอในเดือนที่6เดือนที่8เดือนที่12ซึ่งบางเรื่องมันไม่ได้ใช้เวลาแค่เดือน2เดือนในการทำได้เพราะทักษะพื้นฐานคนไม่เหมือนกันบางคนมาเราอาจจะไปเจอบางสิ่งบางอย่างรู้สึกว่าอาจจะบรรลุในสิ่งที่กำลังทำภายในแบบปีครึ่งถูกป่ะแล้วเราก็เจอแต่เด็กรุ่นใหม่ซึ่งทำได้เยอะเฮ้ย3เดือนไม่ได้กูลาออกกูไปทำอย่างอื่น3 เดือนสุดท้ายทำไป6อย่างที่ตัวเองแม่งอาจจะไม่ได้สักอย่างนึงอาจจะวนมากลับครั้งแรกก็ได้ไงมันก็จะไม่ดีตรงนี้แต่ว่าไม่ใช่แต่บางคนมันอาจจะทำได้ก็ได้ไงเพราะเราเห็นบางคนแบบว่าทำมี6บริษัทแล้วบริหารได้ดีทุกบริษัทแม่งรวยหมดก็เด็กคนยุคใหม่บางคนเป็นแบบนั้นจริงนะแม่งโอ๊ยเจ๋งหมดก็เป็นไม่ได้สำหรับคนที่มีทักษะของการทำงานแต่คงมีเขาคงมีเคล็ดลับของเขามันก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีแต่ว่าก็พื้นฐานคนไม่เหมือนกันเจอปัญหาไหมพี่ทำเด็กรุ่นใหม่ถามว่ามีปัญหาไหมมันก็มีปัญหาเพราะว่าคือความเยอะของคนคือจริงๆผมไม่ชอบให้ออฟฟิศมีคนเยอะออฟฟิศคนเยอะปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องคือสมมติว่าออฟฟิศพี่ตอนนี้มันคน30คนใช่ไหมฮะ32การจะให้ผมมานั่งคุยกับทุกๆคนสอนงานทุกคนแบบคอยเขาเรียกว่าอะไรครับคลุกคลีทุกๆคนน่ะ30คนผมจะไม่มีเวลาทำอะไรเลยเพราะนั้นมันก็จะมีหัวหน้างานที่ต่อจากพี่สัก6คนสมมุตินะเขาแล้วเขามีลูกน้องกลุ่มละ4คนกลุ่มละ5คนในการรับงานการถ่ายทอดงานหรือการทำงานมันก็จะไม่เหมือนกันนะเหมือนพี่ไปสั่งคนนี้คนนี้ไปสั่งคนนี้มันจะเหมือนปักสามตาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ไปต่อน้องบางคนก็แบบการสื่อสารก็จะคลาดเคลื่อนแต่จะให้เราไปคุยทุกคนมันก็จะไม่ได้จริงๆผมชอบให้องค์กรแบนหมายถึงว่าไม่ต้องมีชั้นคือพี่แล้วทุกคนเท่ากันลองมาจากพี่มันทำงานสนุกสุดคือโต๊ะประชุมเดียวจบอย่ามี5โต๊ะประชุมทุกวันนี้มี10กลุ่ม10กลุ่มงานซึ่งแบบทักมาตอนไหนกูไม่รู้เอ้า100กว่าข้อความเดี๋ยวดูไล่แล้วสมองคนเราบางทีมันก็รับได้ไม่ได้เยอะมากข้อดีของมันคือมีคนช่วยงานข้อไม่ดีของมันคือการสื่อสารบางทีถ้าไม่ดีคลาดเคลื่อน attitude องค์กรก็จะเปลี่ยนไป attitude ของงานที่เราอยากให้เป็นมันก็จะเปลี่ยนไปคอนเทนต์มันนี่ได้ค่อนข้างหนักไปหน่อยครับแต่ว่าดีพี่เพราะว่าผมรู้สึกว่าถ้าเด็กรุ่นใหม่ได้ดูครับมีประโยชน์ครับครับคือมันในมุมพี่มีข้อแนะนำไหมว่าทำไมเรารู้สึกว่าในคนวัยพี่แล้วนะทำไมทำงานแล้วมันอดทนมันอยู่ได้มาเป็นปีๆแต่วันหนึ่งคือถ้ามันสะกิดใจที่เขาอีกประมาณสมมติทำงานมา10วันมาที่11อาจจะแบบเข้าล็อกแล้วเก่งเลยก็ได้เขาจะเลิกก่อนเงี้ยมีแบบไกด์เขาได้ไหมพี่อีกทีดิถามว่าไงนะสมมติเด็กคนหนึ่งนะพี่ทำงานมา10วันครับไม่ไหวแล้วอ่ะพี่ปูด่าเลิกออกเลยครับนี่วันรุ่งขึ้นอาจจะเก่งเลยแต่วัยพี่ปูอ่ะทำงานผมเห็นมาว่าทีสิบปีอดทนต้องอดทนต่อไปในการเก่งก็คือยุคนั้นอ่ะมันเหมือนที่บอกว่ามันเป็นแบบนั้นไงคือมันไม่มีทางเลือกมันก็ต้องอดทนแล้วก็สอนเรามาตลอดว่า
อดทนมึงต้องอดทนวันหนึ่งเหงื่อมันจะหวานมีคนบอกว่าวันนี้เหงื่อมันอาจจะขมอาจจะเค็มแต่ว่าวันหนึ่งเหงื่อมันจะหวานก็อดทนกันไปคือยุคสมัยก่อนสอนให้อดทนเพราะว่ามันไม่ได้หางานก็ได้ง่ายๆมันไม่ใช่แบบว่ามึงถ้ามึงไม่ทำแบบนี้มึงจะทำอะไรแต่ยุคทุกวันนี้เนี่ยมันอาจจะวันที่11มันไม่ทนเพราะว่ามันมีอย่างอื่นรอมันอยู่อะแล้วมันคิดว่าทำอย่างอื่นได้มันก็คือการไม่ทนไม่ใช่เป็นข้อเสียของเขาแต่ว่ามันก็วันหนึ่งมันจะกลับมาสอนเขาได้อะในความรู้สึกผมนะคือสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าไอ้สิ่งที่เขาทำ10วันเนี่ยแต่10วันมันยังไม่เห็นผลใช่ไหมจริงจริงมันออกไปก่อนจริงๆถ้าทำ11วันมันอยากเห็นผลก็ได้ผมเชื่อว่ามันไปหา4-5 อย่างของมันสุดท้ายแล้วถ้าตรงนี้มันใช่เดี๋ยวมันจะกลับมาทำตรงนี้แหละเหมือนเวลาออกแบบอะย้ายไปย้ายมาย้ายไปย้ายมาแม่งก็กลับมาอยู่จุดเดิมผมเชื่อว่าคือตัวเองถ้าตัวเองอยู่ตรงนั้นน่ะเดี๋ยวมันก็หาเจอแล้วก็อาจจะกลายเป็นประสบการณ์ของมันก็ได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้แย่อะไรไม่ได้แย่หรอกเพราะทุกวันนี้โลกมันเร็วสมัยก่อนแบบว่าโอ้ทำงานทีละปี2ปีทีละปี2ปีใช่ไหมทุกวันนี้แบบแต่มันจะไม่ดีของแง่ของว่ามันจะสอนให้เด็กไม่ค่อยอดทนเท่าไหร่ไม่ค่อยอดทนเท่าไหร่จริงๆเท่าที่ฟังดูผมก็มองว่าภาพลักษณ์ขององค์กรชีฟเนี่ยถือว่าอบอุ่นมากเลยบอกว่าไงที่คนพิมพ์มาด้วยว่าหนึ่งในเจ้านายที่หนูอยากมีและอยากเป็นค่ะคนนอกก็จะมองอย่างนั้นแหละเอาจริงคนนอกก็จะมองอย่างนั้นว่าเวลาเห็นผมเขียนอะไรใช่ไหมเว้นเห็นใน Facebook เห็นใน Instagram เห็นจากภาพภายนอกมันก็น่าทำน่าทำงานด้วยแต่คนที่ทำงานกับผมก็จะรู้ว่ายิ่งผมก็ดุนะเวลาทำงานผมไม่ค่อยตามใจคนที่เข้ามาทำงานก็จะเกลียดไปเลยเกรงไปเลยกลัวไปเลยเพราะว่าเฮ้ยงานมันเล่นไม่ได้บางเรื่องถูกป่ะครับผมเป็นคนแบบยอมทะเลาะกันในออฟฟิศมากกว่าทำงานที่ไม่ดีไปแล้วให้คนอื่นไปว่าเห็นคนเห็นเป็นแสนแสนคนแล้วแบบว่าอะไรของมึงเนี่ยอะไรเงี้ยก็ยอมให้เด็กเกลียดแต่ต้องสอนให้เด็กเข้าใจว่าพี่แก้งานเพราะอะไรพี่เปลี่ยนตรงนี้เพราะอะไรพี่เรื่องมากเพราะอะไรคนละเรื่องเลยนะแบบว่าอยากมันก็มีแหละบางคนที่โอเคเฮ้ยพี่คือเจ้านายที่หนูอยากทำก็ยังมีบางคนที่ยังอาจจะแบบโอเคที่ไม่ได้มาปะทะโดยตรงก็อาจจะแบบเอ้ยโอเคอยู่แล้วสบายใจสำหรับคนที่เคยทำงานและปะทะก็จะคิดอีกแบบนึงเพราะว่าคือผมมีคนที่ซีเรียสกับงานเวลางานเป็นคนดุใช่ได้เป็นคนเสียงดังแล้วผมรู้สึกว่าผมเป็นคนไม่ค่อยเก็บสิ่งที่แบบว่าให้มันอยู่ภายในมากสมมติว่าเราไม่ชอบงานคนนี้ไม่ชอบพฤติกรรมของน้องคนนี้แล้วแบบเก็บมันไว้ผมว่ามันเป็นความรู้สึกไม่ดีเราอาจจะไปแสดงออกกับการอย่างอื่นสมมติว่าไม่ชอบมันเลยว่ะอาจจะไปมีผลต่อการขึ้นเงินเดือนมันก็ได้เลื่อนตำแหน่งมันก็ได้เข้าใจป่ะมันจะเกิดอคติผมดุผมก็ดุเลยนะผมจะเรียกเข้ามาผมก็ดุเลยว่าเลยผมทักในไลน์แล้วว่าเป็นแบบนี้ให้ทุกคนรู้ว่าผมไม่อยากติดค้างในใจอ่ะผมอยากให้คุยในงานจบแล้วเลิกงานแล้วผมสามารถไปนั่งชิลกับน้องๆได้อีกอ่ะกินหมูกระทะไปนั่งชิลตามร้านโน้นร้านนี้ได้โดยแบบว่าเมื่อกี้ไม่เกี่ยวนะเมื่อกี้งานล้วนๆเนี่ยตอนนี้คือตัวกูคือถ้าไม่ได้อยู่ในโหมดหมู่งานอ่ะก็อาจจะเหมือนที่น้องทักมาว่าเฮ้ยอบอุ่นนะแต่ในออฟฟิศคือมันก็เล่นบางทีบางเรื่องก็เล่นไม่ได้บางทีก็วงแตกก็มีมาแล้วมีครับคือต่อให้แบบเอาพูดตรงๆเราแบบไม่โกหกนะต่อให้คนเคยอ่านงานผมรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมผมคิดบวกคือผมคิดลบก็มีนะผมคิดแบบตามความเป็นจริงของโลกอ่ะแต่ว่าผมไม่เอามาถ่ายทอดแค่นั้นเองว่าคือคนเราอ่านอะไรลบๆมาเยอะแล้วเหมือนว่าในโซเชียลนะเยอะแยะเลยแล้วผมก็ไม่อยากไปอ่านงานที่ผมเขียนลบๆอ่ะแต่ถามว่าผมก็มีเกลียดคนนะผมก็มีด่าคนผมก็มีไม่ชอบนู้นไม่ชอบนี่ผมก็แบบแต่บางทีผมก็ไม่เอามาเขียนเราเขียนผมอยากเขียนบวกแต่ไม่ได้เป็นคนที่บวกทุกเรื่องนะไม่ใช่แบบว่าโอ้ยมองโลกบวกไม่ใช่ผมมองว่าผมมองเหมือนชาวบ้านนั่นแหละแต่ผมไม่เลือกถ่ายทอดมันมากกว่าแล้วบวกกับคนอื่นมีไหมพี่ผมเป็นคนไม่ชอบมีเรื่องผมกลัวว่าวันหนึ่งไอ้นี่จะแบบผมต้องพึ่งมันอ่ะผมคิดอย่างนี้นะไม่ชอบทะเลาะกับใครเลยกลัวว่าผมเคยดูหนังจีนไงหนังจีนแบบวันหนึ่งศัตรูกูมี
มียาแก้พิษอยู่คนเดียวที่พ่อกูเราจะตายผมชอบคิดแบบนี้นะผมก็เลยไม่ชอบมีเรื่องกับใครบอกว่าวันหนึ่งกูต้องพึ่งมันอ่ะถ้าต้องพึ่งมันอย่าไปกูจะเสียใจวันนั้นที่กูไปโกรธมึงอ่ะก็เลยแม่งช่างแม่งเออผมจะไม่ชอบโกรธใครโคตรดีเลยพี่มันคือการว่าเรายับยั้งตัวเองได้ด้วยใช่ใช่ผมโคตรไม่กล้าโกรธกับใครเลยที่ยับยั้งความโกรธกับใครคนใดคนหนึ่งที่อันรู้จักเพราะหนังจีนเรื่องหนึ่งนี่โคตรมันเลยนะพี่เนี่ยจริงๆโคตรแล้วก็คิดแบบคิดเป็นเรื่องว่าแบบว่าแล้วชอบคิดหาข้อดีวันหนึ่งถ้ากูต้องพึ่งมันสมมุตินะมันคุ้นเจ็บใจแล้วคนเรามันมีวินาทีที่ต้องพึ่งคนใดคนหนึ่งเคยมีแล้วนะกูต้องพึ่งอันนี้อะไรเงี้ยแบบว่ารถตายกลางทางไอ้นี่มีสายจำอยู่คันเดียวสมมตินะกูตายแล้วนะกูไปมีเรื่องกับมันเข้าใจมั้ยกูต้องรออีกกี่คันวะกูชอบคิดแบบเนี้ยรู้สึกว่าแบบไม่เอาดีกว่ามันยังไม่มีเรื่องคนมันเป็นอะไรมันทำให้พี่เกิดความคิดแบบนี้ซึ่งผมถามคนสัมภาษณ์เข้ามาเยอะพี่รู้มั้ยว่าไอ้หลักการคิดที่เป็นตลกร้ายแบบเนี้ยมันจะทำให้เราจำแล้วเราไม่ทำนะพี่นะมันเป็นการคิดที่ยากมากนะพี่มันยิ้มได้มันก็เกิดจะเป็นประสบการณ์ที่บอกว่าคนที่เราเคยโกรธมาอ้าววันนี้มาดีกับเราเราต้องมาพึ่งเขาแล้วมันเกิดความกิลตี้บางนาทีที่บอกว่าโอ้ตอนเด็กกูเคยทำแบบนี้กับมันแล้วมันดีกูชิบหายนะตอนนี้ใช่ไหมมันรู้สึกแบบว่าเฮียตอนนั้นกูทำไปเพื่ออะไรวะแต่ตอนนี้มันดีกับกูชิบหายสมมุตินะแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์แบบว่าเมื่อก่อนเคยคิดแบบนี้กับคนนี้เป็นแบบนี้แล้ววันหนึ่งแบบเฮียเรารู้สึกบาปเลยที่เขารู้สึกทำดีกับเราหรือเขามาช่วยเราก็รู้สึกว่าตัวกับแฟนสอกับแฟนแล้วกันแบบว่ากูจะไม่ทะเลาะกับมันเพราะวันหนึ่งมันอาจจะแบบมันช่วยชีวิตกูได้ในเรื่องอย่างอื่นเพราะนั้นบอกว่าผมจะไม่ค่อยอยากทะเลาะกับแฟนเลยว่าวันหนึ่งกูต้องพึ่งมันบางสิ่งบางอย่างได้อะอะไรก็ได้คือแบบรู้สึกว่าแบบกับแฟนกับเพื่อนกับลูกน้องกับเจ้านายกับทุกคนรู้สึกว่าผมกลัวการที่วันหนึ่งกูถ้ากูต้องพึ่งมันแล้วกูจะเสียโอกาสของชีวิตไปก็อย่าเลยแต่ไม่ใช่ไม่โกรธแบบกูเป็นพระนะไม่ใช่นะแต่ผมถ้าผมจะด่าใครนะผมจะชอบด่าในใจมากกว่าแล้วก็ให้จบในใจถ้าผมอยู่ในโต๊ะประชุมแล้วผมจะต้องเถียงใครนะบางทีนะถ้าผมเถียงไปไม่มีประโยชน์ผมเถียงในใจให้จบแล้วผมก็โอเคนั่งโอเคอันโคตรดีเลยครับผมนะฮะก็เป็นแง่คิดที่ผมว่าย่อยง่ายที่สุดแล้วคืออย่าไปเกลียดใครนะวันหนึ่งรถอาจจะแบบใช่แล้ววันหนึ่งมันมาจำให้เราจะรู้สึกเสียใจยิ่งเดิมครับใช่ครับโอเคครับผมมาฮะมีคนอื่นออกส่วนใหญ่เป็นคนพิมพ์มาเขาบอกมีเรื่องเล่าในจิตจิรัตเรื่องเล่าในจิตจิรัตในจิตจิรัตไม่รู้อะไรเหมือนกันอะไรไม่รู้คุณซีเปียอ๋อในจิตของจิรัตเขาว่าอย่างนี้ได้เป็นเพื่อนพี่แน่เลยเพราะว่าตอนนั้นแล้วก็มีสวัสดีก็เหมือนผมเลยครับพี่ชายวิธีการคิดนะฮะทีเนี้ยครับมันมีคำหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามีน้องหารีเสิร์ชบอกว่าพี่ยังไม่ได้เป็นนักเขียนครับแต่พี่เป็นนักบันทึกมันยังไงอ่ะพี่ที่พอฟังโดยรวมคือเหมือนพี่บันทึกทุกอย่างที่ผ่านนะฮะคือจริงๆถ้าไปดูงานเขียนผมนะมันไม่ใช่งานเขียนที่ดีบางคำยังเขียนผิดบางคำก็อาจจะไม่ได้ดีมากคำไม่ได้สละสลวยเท่าไหร่หรอกผมเป็นนักชอบเขียนมากกว่าคือแบบขั้นแรกคือมันชอบเขียนแต่รู้ว่าตัวเองเป็นนักเขียนไม่ได้หรอกแต่ก็ผมรู้ว่าไอ้เรื่องที่ผมเขียนเนี่ยมันน่าจะมีประโยชน์แต่ไม่ใช่เป็นนักเขียนแน่ๆเพราะว่าผมเป็นนักเขียนคือหน้าที่ของมึงคือเขียนแต่ผมบางวันผมไม่มีเรื่องอะไรเขียนผมก็ไม่เขียนไม่พยายามคือไม่ต้องหาเรื่องมาเขียนในเมื่อไม่มีเรื่องอะไรส่วนใหญ่ผมจะเขียนจากเรื่องที่มันเกิดขึ้นแล้วก็หน้าเขียนแต่ผมไม่ไปหาความรู้มาเขียนอ่ะผมไม่ใช่นักเขียนที่แบบเขียนนิยายไม่ได้เขียนเรื่องราวอะไรแคปชั่นต่างๆไม่ได้แต่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงผมเขียนเลยนะสมมติว่านั่งคุยแบบเนี้ยแล้วมีวิ่งเข้าหัวผมปุ๊บเนี่ยผมจะจดในโทรศัพท์ถ้าผมจดไม่ได้ผมก็เอามาอัดเสร็จบางทีเขียนบันทึกแล้วแต่ผมจะเก็บไว้แล้วจังหวะดีๆเพราะบางเรื่องเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเขียนลงนะตอนนั้นได้นะผมว่าเรื่องเนี่ยสำคัญสุดคือทามมิ่งคือเรื่องเวลามึงต้องรู้จักเวลานะถ้าไม่รู้จักเวลาเรื่องที่มึงเขียนดีๆเนี่ยอาจจะไม่ดีก็ได้ไงใช่มันช่วงที่คนเสียใจมึงก็ต้องเลือกเรื่องที่มันช่วงที่คนดีใจช่วงที่บ้านเมืองเป็นแบบนี้ช่วงที่แบบสถานการณ์โควิดเป็นแบบนี้ช่วงสอบมิดเทอมช่วงของสถานการณ์เฉลิมฉลองช่วงปีใหม่ช่วงคือช่วงเหมือนนี้มันเป็นเรื่องเขาเรียกอะไรมันเป็นสถานการณ์กลางที่คนมันสัมผัสกันทุกคนเพราะนั้นแบบว่าสิ่งที่เราโยนไปเนี่ยผมต้องการสื่อสารกับคนเพราะนั้นแบบมันต้องสื่อสารทำความรู้จักกับจิตใจคนด้วยตอนนั้นว่าคนมันรับได้ไหมเรื่องบางเรื่อง
สมมติจะไปบอกรักใครสักคนเนี่ยมันต้องเลือกจังหวะไหมเลือกจังหวะแม่กำลังเขาเพิ่งทำบุญแม่เสร็จสมมุตินะหรือแบบว่าเพิ่งลอยอังคารแม่สมมุตินะญาติเสียขึ้นมามึงต้องรู้จักแบบมึงจะไปคุกเข่าขอเขาแต่งงานเหรอมันก็ไม่ใช่เพราะนั้นผมว่าเรื่องดีๆก็กลายไม่ดีนะเพราะนั้นบอกว่าผมว่าเรื่องเนี่ยบางทีไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องที่เขียนเท่าไหร่นะมันเรื่องจังหวะเวลาสิ่งที่ผมเขียนผมว่าผมชอบเขียนแล้วก็เลือกจังหวะเวลาในการลงคนก็เลยโอเคอาจจะได้ประโยชน์จากมันแต่ผมไม่ใช่นักเขียนคำบางทีผมใช้คำวนไปวนมาแล้วเป็นก็ไม่ได้เป็นคำที่มันสละสลวยคำไม่ยากเพราะผมไม่รู้จักคำยากผมรู้จักคำปกติที่คนใช้เด็กทั่วไปนี่แหละคนทั่วไปที่โตขึ้นมายุคนี้แล้วรู้สึกว่าคำประมาณนี้แหละไม่เอาไม่เอาศัพท์ที่แบบว่าโอ้ต้องไปเปิดประธานลูกกลมแล้วมาดูความหมายผมไม่เอาแบบนั้นสะกดยากก็ไม่พอผมเขียนไม่ค่อยถูกเพราะนั้นแบบว่าผมเอาอะไรง่ายๆที่แบบทุกคนเข้าใจไม่ต้องแปลไม่ต้องมีล่ามไม่ต้องไปเปิดอะไรมากมายไม่ต้องเอ๊ะผมไม่อยากเป็นนักเขียนชั้นสูงไงผมรู้สึกว่าอ๋อก็มีบ่อยนะเวลาผมเขียนลงไปเด็กทักมาหลังพี่คะผิดค่ะพี่คะไม่มีสระอิพี่คะไม่มีสระอุซึ่งผมไม่ถือแล้วผมก็ขอบคุณเขาทุกคนแล้วผมไปแก้โอ๊ยขอโทษผมไม่ได้เป็นนักเขียนผมไม่ได้เป็นคนที่รู้ดีในเรื่องของภาษาแต่ผมรู้สึกว่าผมรู้จักเรื่องที่ผมเขียนแค่นั้นเองแล้วผมก็เอามาทำเป็นข้อความผิดถูกก็ถ้ามีคนเขียนผิดก็มีคนทักเข้ามาแต่ผมคิดว่าตรรกะเนี่ยถูกแน่ๆแต่ว่าอาจจะสะกดผิดผมก็เลยไม่เรียกว่าตัวเองคือนักเขียนอายที่จะบอกเป็นนักเขียนครับแต่ว่ามันมีประโยชน์ต่อคนได้อ่านไหมคิดว่าคือมันไม่ได้อาจจะไม่ได้เป็นประโยชน์เยอะสำหรับคนทั่วๆไปเหมือนนักเขียนทั่วๆไปนะครับแต่ว่าใน1โค้ดของผมที่ผมเขียน1ประโยคถ้ามันช่วยมันได้สัก1คนนะถ้าเขามีประโยชน์สัก1คนต่อ1ประโยควันหนึ่งผมเขียน3นะ3สมมุติว่าขำ3ข้อความมันได้ประโยชน์3คนเดือนหนึ่งก็ได้90คนนะปีหนึ่งก็เกือบ1,000ผมเขียนมา10ปีก็อาจจะได้ประโยชน์ไป10,000คนผมโอเคนะผมแฮปปี้มันจะเป็นช่วงในท้ายแล้วนะพี่มีวิธีคิดอ่ะค่อนข้างที่มีตรรกะมากครับทีเนี้ยลองแบบแนะนำวิธีเอาตัวรอดพี่การใช้ความคิดอะไรที่มันแบบบางทีอะไรมันมาใหม่เราไม่ทันตั้งตัวหรือบางอย่างเราจมทุกข์กับบางอย่างเนี้ยลองนิดนึงได้พี่ให้เด็ก คนอื่นได้ฟังอะไรสดผมมองว่าผมชอบใช้คำหนึ่งเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรที่มันเราไม่คาดคิดแล้วมันตกใจกันมากับน้องๆกับตัวเองว่าใจเย็นก่อนใจเย็นผมว่าสติดีสุดส่วนใหญ่ที่พลาดเพราะไม่มีสติกันเชื่อไหมว่าเอาง่ายผมยกตัวอย่างง่ายๆว่าสมมติว่าเวลาเราอกหักเอาโควิดก็ได้โควิดก็ยากไปนะอกหักก่อนไหมอกหักก่อนรู้สึกว่าแบบไอ้เวลาเพื่อนอกหักเราชอบรู้ดีเราจะรู้ทุกเรื่องแหละว่ามึงต้องทำอย่างนี้ดิวะมึงต้องเป็นแบบนี้ดิวะมึงแต่เวลาตัวเองอกหักแม่งหายหมดเลยนะไอ้บทไอ้สิ่งที่เรารู้เนี่ยเพราะนั้นเวลาเจอปัญหาขึ้นมาสติมันจะหายสติไม่เท่าเดิมสมมติว่ามาช่วงโควิดสมมุตินะครับทุกคนสติหมดหลุดหมดเลยอ่ะสิ่งที่อยากให้มองว่าผมมองอย่างนี้นะว่าแบบอันดับแรกเนี่ยใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนเลยอ่ะอันดับแรกใจเย็นก่อน2มานั่งดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเรามันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นกับเราวะอะไรเงี้ยผมชอบเขียนคือคิดอยู่ในหัวมันจะวนมันจะแบบมันจะตีเราขึ้นมาซวยแล้วแม่งชิบหายแล้วแม่งแบบแย่แล้วโดยไม่รู้อะไรเกิดขึ้นผมเขียนเลยก่อนว่าแม่งกูไม่มีเงินเดือนจ่ายลูกน้อง2กูไม่มีแบบนี้รายได้หายอย่างนี้ลองเขียนแล้วมันจะเกิดไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นทำยังไงวะถ้าแก้ได้2ข้ออีก3ข้อจะทำยังไงสมมติว่ามี5ข้อ3ข้อทำไงคือคำว่าใจเย็นๆค่อยๆคิดเองก่อนนะเชื่อไหมว่าสติมันจะมีหลายระดับปัญญาจะมีหลายระดับปัญญาอันดับแรกเลยเนี่ยอ่ะมันทำงานปกผันกับสติถ้ามีสติมันจะใช้ได้ดีถ้าไม่มีสติมันจะใช้ได้ไม่ดีวันแรกเนี่ยมันอาจจะงงแก้ไม่ถูกวันที่2มันอาจเชื่อมั้ยมันแก้ได้ดีกว่าเดิมวันที่3เพราะนั้นบอกว่ามึงลองแก้ทุกวันลองค่อยๆแล้วถ้าแก้ด้วยตัวเองไม่ได้นะผมมองว่าเราจะมีคนรอบข้างไว้ทำไมไอ้นี่เป็นทริคของผมเลยนะเพื่อนคนรอบข้างเจ้านายความรู้ต่างๆคนที่แบบว่ากูไปนั่งคุยด้วยแล้วกูสบายใจหรือให้ข้อคิดใช้บริการแม่งคือถ้าตัวเองแก้ไม่ได้ใช้บริการคนรอบข้างผมว่าดีสุดเลยเวลาเจอปัญหาขึ้นมาเนี่ยใช้บริการคนรอบข้างเรื่องบางเรื่องมันไม่ต้องมาแก้ให้เรานะ
มีคนนั่งฟังกูก็รู้สึกโคตรดีแล้วอะรูปหลังกูอย่างเดียวพอนะสมมุตินะโอ้พี่ใจเย็นๆนะเอ้าลูกน้องพี่บางคนเป็นแบบนี้น้องๆเฮ้ยพี่ไม่เป็นไรหรอกเฮ้ยพี่เราสู้กันกูฮึดเลยยังไม่รู้นะจะรอดแบบไหนแต่ฮึดเลยฮึดเลยบอกเชียร์น้องยังสู้เลยอะทำไมกูไม่สู้วะเอากูเป็นเจ้านายมึงนี่หว่าเอ้าเอ้ยเคยสู้แล้วพอใจสู้ขึ้นมาเชื่อไหมปรากฏการณ์ของสมองเราจะเปลี่ยนมันไม่ตื้อแล้วนะพอสู้ขึ้นมาเนี่ยมันแบบว่าเอาแม่งวะเอาแล้วมันจะมีสติขึ้นมาทีมันจะมีพลังพอใจสู้นะเราจะมีพลังลุกขึ้นจะตื่นแต่เช้าตื่นช่วงโควิดเมื่อกูตื่นเช้าทุกวันอะก่อนหน้านี้มึงตื่น11โมง10โมงพอสบายไงมันสบายสบายน้องๆทำทุกวันนี้แบบตื่นมา8โมง9โมงตื่นยังทักน้องทุกคนในกลุ่มตื่นยังมาคุยกันดีกว่าทุกคนแม่งคอนคอกันแล้วก็เป็นยังไงบ้างว่าอย่างงั้นอย่างนี้ขึ้นมาแบบว่าผมบอกว่าถ้าพอมีสติพอมีกำลังจากคนรอบข้างที่เราได้มาแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราแบบว่าหาทุกวิถีทางสุดท้ายแล้วมันอาจจะไม่ได้แก้ 100% นะแต่แม่งยังไงต้องโดนแก้ผมเชื่ออย่างนี้นะว่าเวลาเรามีปัญหานะสมองเราก้อนเดียวมันจะรับปัญหาเข้ามาหมดเลยแล้วมันจะประมวลว่าโหปัญหาใหญ่มากแต่ถ้าเรามีสติเนี่ยคือปัญหาใหญ่เราสู้ไม่ได้หรอกบางทีเราสู้คนเดียวไม่ได้แต่เราเอาปัญหาใหญ่ๆจริงๆมันมีอยู่15ข้ออยู่ในนั้นน่ะมี15ปัญหาแล้วลองแก้เล็กๆหน่อยที่เราพอมีกำลังแก้ลองแก้เล็กๆอาจจะแก้ได้สัก4ข้อใน15ข้อเหลือ11ข้อมันก็เล็กลงแล้วนะพอเล็กลงแล้วมันก็มีกำลังใจผมเชื่อว่าในปัญหาใหญ่มีปัญหาเล็กแล้วก็ค่อยๆเล็กๆเล็กๆเล็กๆค่อยๆแก้จากเล็กๆถึงแก้ไม่หมดอย่างน้อยก็ผมว่าถ้าเอาไปรวมเป็นก้อนเราสู้ไม่ได้ก็ย่อยปัญหามันซะเล็กๆอะไรเงี้ยตามหลักการนี้นะใช่สติมาปัญญาเกิดนะครับทุกคนมาขอคำถามสุดท้ายทางบ้านก่อนกันนะครับเพราะว่าเราอาจจะหมดผมจะไปเข้าเรื่องงานฝากงานครับมาจากคุณเมลนะฮะไม่รู้อ่านหรือเปล่าขอโทษนะฮะเขาบอกว่าอยากรู้พี่ปูมีสูตรบันทึกกี่เล่มอะไรนะพี่ปูมีสมุดบันทึกกี่เล่มสมุดบันทึกเหรอเพราะผมก็ถือว่าแฮชแท็กว่านักเขียนกันผมมีเกินร้อยเล่มที่ผมแล้วผมก็เก็บไว้ทุกเล่มบางเล่มก็เป็นลายมือที่แบบว่าเคยเขียนด้วยหนังเขียนด้วยดินสอนะบางทีเปิดไปผมค่อยๆเปิดเบาๆนะเพราะมันละลายไปแล้วมันแบบว่าเนี่ยแต่ว่าผมรักของมันทุกเล่มผมเป็นคนบ้าสมุดบันทึกที่ออฟฟิศก็สี่ห้าสิบเล่มที่บ้านก็แบบสี่ห้าสิบเล่มเป็นร้อยเล่มอ่ะแล้วผมชอบเก็บผมคิดว่าเคยคิดว่าบอกว่าถ้าวันหนึ่งกูจะตายไปนะต้องมีพิธีพันธ์ที่รับแน่นอนไอเนี้ยน่าจะเป็นสมบัติให้ลูกได้นะคิดอย่างนี้นะมึงเอาลองแกะที่ลูกแล้วมึงเอาไปให้ใครพิมพ์ที่ลูกอะไรเงี้ยเผื่อเป็นหนังสือขายได้อะไรเงี้ยคิดว่าแบบชอบคิดว่าผมไม่ค่อยเชื่อว่าไอเดียไหนมันห่วยแตกอ่ะผมชอบบันทึกไว้ตอนนี้ห่วยแตกไม่เป็นไรเวลามีเฮ้ยตอนนี้ยังใช้ไม่ได้อีก10ปีใช่ไหมผมเคยหลังๆผมเคยใช้ไอเดียเมื่อ10ปีที่แล้วยังใช้ได้ในสมุดบันทึกนะเอามาทำตอนนี้เฮ้ยโคตรเท่เลยว่ะแต่ตอนนั้นมันห่วยแต่ตอนนี้รู้สึกมันใช้ได้ดีว่าผ่านยุคผ่านการเวลาบางทีมันเหมาะเหมือนคนออกเทปผิดเวลาสมัยก่อนจำได้ปะคือเทปบางคนนักร้องบางคนออกยุคนั้นมันไม่ดังมันมาดังเอาอีก20ปีคือบางทีมันก็ผิดจังหวะเวลาแต่ว่าจริงถ้ามันถูกที่ถูกทางมันก็จะดังขึ้นมาได้ผมชอบบันทึกเนี่ยแหละผมว่าก็ลองดูแล้วนะพิพิธภัณฑ์ทีละแต่เล่มไหนที่เป็นดินสอคาร์บอนก็น่าจะเจือจางหมดแล้วพี่แต่ยุคนี้ปากกาหมดแล้วพี่นะยุคนี้ปากกาหมดแล้วครับเด็กรุ่นกับให้คนรุ่นหลังที่จะใช้ดินสอแล้วพี่นะแต่ดินสอคลาสสิกนะเวลาเรานั่งหมุนกับดินสอใช่เปิดมาได้แห้งมีไมค์คำถามมาให้หน่อยนะครับอ่านเลยเนาะคุณซีเปียพี่ปูมีแผนจะจัดค่ายให้แฟนคลับมาแชร์ความคิดบ้างไหมผมไม่ค่อยกล้าลุกขึ้นมาทำอะไรแบบนี้นะเหมือนว่าทำเป็นคอร์สทำเป็นอะไรพวกนี้มันไม่ค่อยกล้าคือเราไม่มั่นใจตัวเองว่าเรามีอะไรพออ่ะผมคิดอย่างนี้แต่เคยมีความคิดว่าอยากจัดแต่ไม่ได้เอาตัวเองขึ้นเวทีนะอยากจัดเอาคนที่ล้มเหลวมานั่งเล่าให้ฟังผมอยากจัดแบบอีเวนต์แบบค่ำคืนแห่งความล้มเหลวนะคือเราฟังคนที่สำเร็จมาเยอะแล้วอ่ะแล้วทุกคนก็อยากจะร้อยล้านอยากรวยแบบเป็นพันล้านอยากทำธุรกิจคือแบบคนล้มเหลวมันบทเรียนโคตรเจ๋งเลยผมอยากเอาป๋าเทพโพงามมันนั่งมาเล่าว่าสุดท้ายแล้วบอกว่าอย่าไปทำตามเขาเฮ้ยดีนะคือแบบว่ามึงอาจจะไม่รวยแต่มึงไม่ล้มเหลวอ่ะเข้าใจปะเอาคนล้มเหลวมา10คน20คนมาเล่าเรื่องล้มเหลวคือแบบคนเรามันก็แบบอย่างผมเนี่ยล้มเหลวเยอะมากนะแต่ผมไม่เอามาบอกใครบางทีไม่ใช่เรื่องน่าบอกแต่ว่าหมายถึงว่าอยากทำแบบเนี้ยถ้าแบบเนี้ยน่าทำ
แต่เรื่องเอาแฟนคลับมาเราไม่ค่อยกล้าบอกว่าเรามีแฟนคลับนะอาจจะแปลว่าเออแต่ไม่ค่อยกล้าหรอกผมกลัวว่าผมจะมันจะเดทแอร์มันจะไม่มีอะไรพูดอะไรประมาณนั้นก็ไม่ค่อยกล้าจัดงานอะไรพวกเนี้ยนี่คำถามเลยพี่แล้วทำไมพี่ไม่ทำผมฟังมันขนลุกเลยครับเฮ้ยโคตรอยากฟังเลยอะไรเงี้ยแบบที่ว่าคือคนเรามันเสพกับเรื่องดีๆบางทีมันไม่ทำตัวเองแบบนั้นแต่ฟังเรื่องเหลือมันกลัวไม่คุ้มเป็นแบบนี้ดีกว่าได้บทเรียนอยากทำอยากทำยังอยู่ในหัวตลอดเลยว่าผมอยากทำแบบนี้เคยถามไปใน Facebook มันมีคนสนใจเยอะเหมือนกันผมกำลังอยู่ใน proposal ว่าผมจะเชิญใครมาบ้างสมมุติว่าสัก3เดือนครั้งหนึ่งมีทีละ10คนเป็นเซตอ่ะแล้วให้มาพูดอารมณ์เท็ดท้อแต่เท็ดท้อในแง่ของความล้มเหลวอ่ะแล้วมันปูเสื่อมีหมอนมีเสื่อมานั่งดูกันแบบว่าใช่มั้ยอารมณ์แบบว่ามานั่งปลอบใจกันน่ะแต่ผมเชื่อว่ามันจะเกิดแรงบันดาลใจเราคิดกลับด้านของเรารู้สึกว่าอ๋อไปฟังเรื่องที่มันฟุ้งๆกันเยอะแล้วนะมามองเรื่องแบบนี้กันบ้างแล้วก็มันก็เป็นบทเรียนหนึ่งอันนี้เชียร์เลยครับอยากให้เกิดเร็วๆนี้ฮะน่าจะเดือนหน้ามีใช่ไหมพี่เฮ้ยใจเย็นๆเขายังไม่จัดขอให้เกิดขึ้นนะมันกิจกรรมที่มันมากๆสำหรับเด็กรุ่นใหม่ครับได้ดีครับพี่เป็นคำถามอีกคำถามนึงที่ผมถามพี่ปูสักที่มือนี่คือมีเครื่องหมายเตือนใจอะไรป่ะพี่ที่มันบวกครับเดี๋ยวผมจะไปสักเป็นลบแล้วผมจะไปคูณหารผมรู้สึกว่าชีวิตมันมีขึ้นมีลงมีทวีคูณมีติดลบคือผมทำไปพ็อกเก็ตบุ๊กมาเกือบทุกเล่มผมจะเขียนบวกลบคูณหารว่าชีวิตบางทีมีบวกบางทีมีลบบางทีคือแบบว่าภายในข้ามคืนมันก็บวกแบบนี้ภายในข้ามคืนมันก็สามารถแบบติดลบแบบนี้ได้อะรู้สึกว่าแบบก็แค่เป็นคำเตือนใจว่าถ้ามึงบวกมันก็อย่าเหลิงถ้ามึงอย่าลบมันก็อย่ารู้สึกแบบแย่มากมันยังมีความหวังว่าวันหนึ่งมันจะตุ้มถ้ามึงตุ้มมันก็แบบอาจจะดิ่งลงอะไรประมาณนี้ก็ผมเอาเครื่องหมายแบบนี้มาเป็นข้อคิดของผมมากกว่าว่าไม่มีอะไร 100% ไม่มีอะไรแน่นอน okay. ครับนะฮะก็มีใครจะถามไหมมีคนมาบอกว่ารอเลยแชร์ความล้มเหลวบอกว่ารอเลยครับผมขอบคุณครับสำหรับเวลานี้เราหมดแบบแอบเด็กมานิดหน่อยก็โอเคขอบคุณคนที่ติดตามนะครับแล้วก็ฝากพี่ปูฝากงานหน่อยต่อเห็นว่าพี่ไม่อยากใครไปนะอ๋อใช่ผมจะย้ายออฟฟิศแล้วผมก็เอาเสื้อผ้าที่มันเป็นของถ่ายแฟชั่นมาในออฟฟิศทั้งหมดเยอะมากมันโละที่ออฟฟิศแล้วก็ขายเฟอร์นิเจอร์แล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็จะชวนเพื่อนๆมาขายของกันเล็กๆเป็นงานเล่นขายของ10คน20คนแต่ว่าเป็นงานที่แบบมาช้อปปิ้งมานั่งกินกาแฟมากินอาหารเล็กๆที่ออฟฟิศผมแต่ผมไม่อยากให้คนมาเยอะคือที่จอดรถมันก็ไม่ได้เยอะมากแล้วก็โลเคชั่นก็ไม่ได้รองรับคนได้เยอะมากเพิ่งทำไปอาทิตย์ที่2แล้ววันนี้รู้สึกว่าเจอคนแชร์เยอะมากถ้ามาได้แต่ทยอยมานะอย่ามาตูมๆผมกลัวว่ามาทีละ5คน10คนอย่างเงี้ยมันไปตามมาตรการที่เขาวางไว้ผมก็โอเคมีวางมาตรการแต่มาเยอะไม่ดีนะครับค่อยๆมาค่อยๆมาทยอยกันมาตั้งแต่11โมงยัน2ทุ่มอย่ามาตูมเดียวก็ต้องปิดกันเดี๋ยวจะโดนปิดเอาครับโอเคแต่ของก็ยังมีซื้อขายกันอยู่มีครับของดีนะของดีครับใช่ไหมมาเก่งแต่อย่ามาเยอะค่อยๆมาค่อยๆมาครับโอเคครับผมครับคุณพี่ปูมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับงานเกิดนะพี่ครับผมอยากไปดูเดี๋ยวจะเชิญได้ครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ